บิสมิลลาุ ह раман ี урахим นะฮ์มะดวะนุสซาลิอัลลัณะบิญามุฮัมมัดินซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะะมตุลลอฮมวะบาริกาทูอ้าววันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องรออมฎนนนิดึงครับเมื่อกี้ผมผมลืมขอโทษด้วยอ่าฮะเมื่อกี้ผมลืมครับเนี่ยอาจารย์หนังสืออ๋อหนังสือเหรอครับอ๋อหนังสือดูอาร์กยานาซาใช่ไหมใครต้องการ อ่านะครับอิหม่มมีขายนะครับอิหม่มแกซื้อผมทีเป็นเป็นลังเลยนะครับอาจารย์ซื้อซืังสือเป็นลังเลยเผื่อที่นี่มีใครต้องการก็มีดูอานะครับไปท่องท่องเยอะๆนะครับหนังสือดูอาท่องท่องให้หมดเล่มเลยนะครับอ่านทีวันละดูอาสองดูอาวันละดูอาสองดูอา,ออานะครับเรื่องยานาซาเราก็อ่านให้คล่องถ้าวันหนึ่งวันใดคนในครอบครัวเราตายเราจะได้ไม่ต้องเดี๋ยวฉันเองเดี๋ยวฉันเองอาบน้ํำยัางไงาอ้าวเอามะวางในบิดุล เวลาวางที่บิดุลเสร็จแล้วเอา้าถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาผ้าคุมให้ยันยันเท้ายันนี่เลยยันคอนะครับผู้หญิงหลังจากนั้นก็ล้างก้นก่อนครับสลับล้างก้นล้างอะไรให้เรียบร้อยเวลาล้างก้นเสร็จแล้วก็อาบน้ำนะครับ อาบน้ําละหมาดให้คนตายเวลาอาบน้ําละหมาดเสร็จแล้วก็ราดทางขวาให้ทั่วทางซ้ายให้ทั่วจบแล้วก็มาล้างเท้าขวาล้างเท้าซ้ายเนี่ยอาบน้ําคนตายน่าง่ายแต่คนหลายๆคนเนี่ยอาบน้ําคนตายเหมือนอาบน้ําคนเป็นเลยโอ้โหลงสบู่แล้วน้ํารดไปเหอะเป็นโองง์นี่สูตรอาบน้ําคนตายหรืออาบน้ําคนเป็นเนี่ยอาบน้ําคนตายเนี่ยทำตามสูตรนบีน้ําน้อยมากเลย มันไม่มีอะไรมะเราไปตกบอ่บอขี้หมูมาเลยแต่ผมไปสังเกตคนอาบน้ําคนตายเนาะโอ้โหรถไปรอะไม่รู้กี่สิบขันเนาะมันมันคืออะไรอ่ะอาบน้ําคนตายนี่เขาอ,อาบเป็นพิธีเขาไม่ได้อาบแบบโอ้โหถูให้เกลี้ยงนะอลลอมะเรานอนอยู่โรงพยาบาลอย่างงี้นางพยาบาลก็เชดทุกวันเอากลับมาบ้านเราก็เช่ทุกวันเวลาตายโอ้โหมันเล็นน้ําเป็นโอง่ง นี่คืออาบน้ําคนตายหรอมันไม่ใช่อาบน้ําคนตายนี่อาเป็นพิธีเองร้านให้เปียกนะครับวิธีการอาบน้ําคนตายเนี่ยมันมีในหนังสือนะครับเราทําง่ายๆเลยเวลาเอาคนตายวางบนบิดุลเนี่ยนะครับเวลาวางเสร็จเราก็ถอดเสื้อผ้าคนตายออกให้หมดเลยแล้วคนที่จะไปอาบน้ําใครล่ะก็ลูกสาวเอ้าพี่น้องคนตายสักสามสี่คนพอ ช่วยกันพลิกตัวอะไรตาอะไรแต่ถ้าสามคนก็เอาแค่สามคนนี่โอ้โหเข้ามากันเป็นกระบุงโกยแล้วก็มาเหะราดราดราดถูโอ้โหลงสบูน่นี่ฟองฟัดเลยเขาไปเลี้ยงงัวมาไงานี่แหละเขาเรียกนี่แหละเราไม่เอาสูตรนะบีวิธีการอาบน้ำคนตายเนี่ยผมจะเล่าเข้าๆง่ายวางปุ๊บวเวลาเอาถอดผ้าเขาออก เวลาถอดผ้าเขาออกแล้วนะครับเราก็สวมทุงมือแล้วก็ล้างก้นเขารีดท้องก่อนปืดปืดรีดกแต่ไม่ต้องกดจงท้องทะลุนะปืดปืดนะครับหลังจากนั้นก็ล้างก้นอวัยวะเพศเขาแล้วก็ทวานหนักทวานเบาเขาเวลาล้างเกลี้ยงเสร็จแล้วเอาสำลีอุดเลยสำลีนะครับ,รบอุดไว้เลยเลยพราะบางทีเดี๋ยวมันมีอะไรไหลออกมาต้องมาล้างมาอีกเอาสำลีอุดเลย นะครับทั้งทวารหน้าทวารหลังเวลาอุเสร็จแล้วปึ๊บเราก็อาบน้ําละหมาดอ้าวล้างอะไรไม่ต้องเอาน้ํายัดปากนะอาบน้ําละหมาดนะคนเป็นต้องบ้วนปากถ้าคนตายต้องบ้วนไหมยัดไปเลยวยัดกลับไปแย่ yeah, จมูกด้วยไม่ต้องนะครับก็ล้างหน้าให้คนล้างมือก่อนล้างเราเราก็ล้างมือขวาให้คนตายล้างมือซ้ายให้คนตาย เวลาล้างมือขวาเสร็จแล้วมือซ้ายเสร็จแล้วก็ล้างหน้าให้คนตายเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วก็ล้างแขนมาถึงข้อศอกนะครับแล้วก็แขนซ้ายถึงข้อศอกก็เช็ดศีรษะให้คนตายหยุด,ยดแค่ศีรษะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ําเตรียมไว้สามน้ํานะครับน้ําแรกเราจะเป็นน้ําอะไรก็ได้น้ําเขาเรียกน้ําด้วยน้ําใบผู้สา นะครับน้ำแรกในน้ำใบบุษราเลยราดไปนะครับราดด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายอา้าวเวลาเปียกทั่วแล้วอา้าวเอาน้ําดีราดาน้ําใบบุษราผ่ามาอีกราดด้านขวาให้ทั่วแล้วก็ราดด้านซ้ายให้ทั่วเวลาทั่วเสร็จแล้วน้ําสุดท้ายน้ําอะไร น้ำผสมการาบูลเอาราดด้านขวาให้ทั่วแล้วก็ด้านซ้ายให้ทั่วเวลาเราดูเปียกครบหมดแล้ว,ลวพอมาะเราสะอาดแล้วอ่ะเราจะทำอะไรอีกล่ะลสามน้ำเนี่ยเพียงว่าโอ้โหนี่อาบน้ำกระจงกระทั่งตัวเนี่ยนะแบบจะจะลอกแล้วก็มาเริ่มอีกสามน้ำอีก,ม,อกมีอีกนะเอาน้ำใบพุษาเอาน้ำเกียงเอาน้ำการะบูลตกลงเนี่ยหมดน้ำไปเท่าไหร่ คนตายเขาเกี้ยงแล้วเขาอยู่บนบ้านไม่ได้ไปไหนเลยไอตอนป่วยเรากระถูทําความสะอาดให้เขาเรียบร้อยแล้วเราทําอาบน้ําคนตายเพื่อเป็นพิธีเฉยๆตามแบบที่นบีบอกนี่เราโอ้โหเล่นซะเหมือนคนตายตกบ่อขี้มาบังและนะครับไปเลี้ยงงัวมาบังละผมไปยืนดูนะผมบอกนี่อะไรเนี่ยเราก็นึกในใจนะแต่จะทําทอะไรได้ละ่ะ เรื่องคนตายเนี่ยไม่ได้ญาติญาติมันแรงแล้วก็เราจะไปพูดอะไรไม่ได้เลยนะวันนั้นนะวันนั้นนะขนาดผมยืนอยู่นอกม่านนะวันที่โต๊ะผมตายผมก็ยืนอยู่นอกม่านแล้วก็บอกนะให้ล้างแบบนี้ล้างผมยังเข้าไปไม่ได้เลยเพราะนบีห้ามผู้ชายที่จะไปอาบน้ําให้ผู้หญิงแม้กระทั่งโต๊ะเรามะเราผู้หญิงอาบแล้วเราก็เอาไม่รู้เราก็สอนผมก็อยู่หลังม่านบอกเออเนี่ยนะล้างอย่างนี้นะอาบน้ําอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะเอาทําไป นั่นนะพี่น้องฉะนั้นเวลาพ่อแม่ตายนะครับไม่ใช่ถูเขาถ้าเขาพูดได้เออกูเกียงแล้วว่ามึงนี่อะไรกันนักนี่ออหล่อละอามเนะี่ยเขาคงบอกกูหนาวกูหนาวก็เล่นไม่รู้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหจดั้งตัวซีดนะบางคนเล่นนี่เลยฝักบัวบางคนใสาย,ยางมาเลยที่ผมเห็นนะอ้ล้อนี่อะไรกันเนี่ยแล้วก็ถูกันอยู่นั่นแหละโอ้โหถูเอาสบู่ลง สบู่ลงไม่พอยาสับผมอีกลง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 ออตอนตอนตอน,ตอนก่อนตายนั่นนะคงไม่ได้ทาอะไรกันเลยนะคงถ้าเข้าไปใกล้นี่เหม็นสาบอ่ะก็กะว่ามะไม่ฉันไม่เช็ดตัวให้มะนะตอนป่วยนะ่ะสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปกอดอทีเดียวตอนตายเพราะมันคงจะเหม็นสาบหน้าดูเลยต้องลงสบู่เยอะเนี่ยพี่น้องเราต้องช่วยกันนะครับสร้างแบบนบีให้ได้นั้นเนี่ยนะเราจึงมีหนังสือ,อยานาซาขึ้นมานะครับ เล่มเท่าไหร่ครับเล่มละหนึ่งร้อยบาทครับมารับได้นะครับขายไดยังมีนะครับนะครับมีแจกก็มีขายมีขายครับอ่ออ่าจครับเอ่อเมื่อหลังจากกดทองแล้วทองมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับเอ่อแล้วเอาสำลีเนี่ยเฉพาะเอ่อช่องทวารหนักใช่ไหมครับครับอย่างทวารเบาของผู้ชายนี่ไม่ต้องอุดนะครับของผู้ชายเนี่ยขอให้เอาหนังยางรัดนะ แล้วก็เฉพาะคนที่เนี่ยบ้านขายของข้างริยาดิสุนันเนี่ยนะครับมันต้องพิเศษนะครับหนังยางที่ไปซื้อแล้วถูกๆแล้วพี่น้องอันหนึ่งมัดให้แน่นเลยนะรัฐนะครับอ้าวเดวถามว่ารัฐทําไมไม่ให้อะไรมันไหลออกมาพอเขาสั่งไว้เขาว่าสียัดไว้พลาสเตอร์ได้ไหมอาคุูสมานจะเอาพลาสเตอร์อ่านี่หนักใจเลย <laughs> อ้าวไม่ต้องห่วงนะพี่น้องจำไว้ด้วยนะเขาพูดอะไรกันนะ่ะนะ นะเวลาตายเฮ้ยวันนั้นจำได้เปล่าที่เรียนที่ริยาเน่ยเขาบอกว่าคนบ้านนี้ใช้หนังยัดของครูสมหนังหนังอะไรนะหนังรัดแล้วของครูสมานี่ใช้พาสเตอร์แปะไว้นะครับก็ช่วยช่วยกันสองคนเนี่ยจะมีัะย่อจะย่อจะเอาอะไรเอาหนังยางไหมไม่เอาครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนเรียนทั้งหมดแหละครับเรียนศาสนาให้มีความสุขมีเรื่องอะไรถาม มีเรื่องอะไรไม่เข้าใจบอกอนะครับเราก็มาเรียนกันนี่ก็คือเรื่องถามมาเกี่ยวดังสือยานาซะคราวนี้เนี่ยในเรือนอมอดอนพี่น้องผมเชื่อทุกคนก็คงฟังจากรายการเยอะแล้วแล้วนะครับแต่การสอนศาสนาของเราเนี่ยวันนี้ผมจะเล่าเรื่องคนที่คนที่ไปขอทานไม่ได้ใช้หนังสือใช่ไหมครับฮะ<า>ไม่ได้ใช้หนังสือใช่ไหมครับอะไรนะ วันนี้ไม่ได้ใช้หนังสือใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันได้ใช้นะหนังสือไม่ได้สอนด้วยหนังสือใช่ไหมอ๋อเปล่าเปลครับก็จะบอกเป็นเรื่องเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องคนไปขอสอดเกการขอสอดเดกอพี่น้องจําให้ดีนะครับการที่เราเดินไปขอสอดเดกคนเนี่ยวันกียามาเนื้อไม่มีทีหน้า มีไม่มีพี่น้อง <c oughs> อย่าขอวันกียรมาเนื้อไม่มีทีหน้าและตอนไหนเราจะรู้ได้ยังไงวันที่อัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากหลุมศพจะเดินไปที่ทุ่งมาชัดไปรอการสอบสวนของอัลลอฮ์แหละวันนั้นแหละเราจะเห็นคนเดินไปเนี่ย <c oughs> oy, เฮ้ยไอคนนี้ทำไม <c oughs> เนื้อไม่มีทีหน้านี่ <c oughs> ดูเลยว่าคนคนนี้เนี่ยตอนอยู่ดุนยาขอตังคน อ๋อสดกเอา้าแล้วตามช่องสถานีละ่ะขอบริจาคอะตายแล้วมีไหมห <laughs> นักห <laughs> นักเลยไอ้ <laughs> ขอให้คนอื่นไม่เกี่ยวนะ <laughs> อย่าขอให้ตัวเอง ขอเนี่ยอย่างในทีเอมก็ดีช่องอะไรต่างๆทั้งสองสามช่องเนี่ยที่เขาขอเพื่อจะช่วยเหลือสถานีเนี่ยหรือขอไปช่วยเหลือคนจนๆเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะมีนะมีมีแต่ถ้าขอส่วนตัวเนี่ยขอตังค์ด้วยนะเนี่ยมีสากาศเปล่าขอสากาศหน่อยมีสังไมขอสอดกอหน่อยวันกียามาเนื้อไม่มีทีหนาเหตุการณ์มันเะกิดขึ้นก็เนื่องจากว่ามีชายคนหนึ่งไปหานบี เวลาไปหานาบีท่านนาบีครับผมมาขอสดกหนาบีไม่ให้นบีไม่ให้คนคนนี้เวลานาบีไม่ให้แล้วทำยังไงต่อล่ะนบีก็เลยถามว่าดูนาบีน่ะเวลาไม่มีนบีไม่ให้นาบีถามว่าที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าแต่มีคนอีกหลายคนน่ะถ้าไม่เอาสูตรนาบี ตู้เย็นก็ยังมีพัดลมก็ยังมีถึงแอร์ไม่มีก็แต่ชายคนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเหยือกน้ําอันหนึ่งกับเสื่อผืนหนึ่งนบีถามว่าที่บ้านมีอะไรชายคนนี้บอกมีเสื่ออยู่ผืนหนึ่งเวลาแขกมาก็ปูให้เขานั่งแต่เวลาแขกกลับก็เอามาใช้ห่มด้วยผื้นเดียวทั้งปูด้วยทั้งห่มด้วยแล้วก็มีเหยือกน้ําเอาไว้รองน้ําไว้กินสองอย่างนาบีบอกไปเอามาเลยชายคนนี้กกลับ,บบ้านไปเอามาแล้วเอามาให้นบี นบีก็ประมูลเลยอย่างเงี้ยอา้าวของสองสิ่งนี้พวกท่านจะให้เท่าไรไขูสมานก็บอกเลยหนึ่งดิรัมนะครับหนึ่งดิรฮัม <c oughs> น,บ,น,มนบีก็ถามว่าอา้าวมีใครอีกจะให้มากกว่านี้อีกคนนึงบอกให้ให้สองดิรฮัมนี่แหละอิสลามมีการประมูลได้นะครับ <c oughs> แต่เวลาประมูลแล้วต้องดูสูตรนบีด้วยนะไม่ใช่ประมูลกันแบบ <c oughs> โอ้โหจนกระทั่งของมันเกินราคา ไม่ใช่แบบหรอกอลอของประมาณพันหนึง่งประมูลจนทั้งถึงแสนเน,นี่ยอันเนี้ยนบีไม่ได้เคยทําอย่างนั้นนบีดูพอประมาณเอา้าของสองอันมีคนบอกหนึ่งดิรัมนบีบอกมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมมีคนบอกเอาให้สองดิรัมนบีให้เลยเอาเจ้าเอาไปเลยสองดิรัมเวลานาบีขายแล้วชายคนนี้ที่บ้านไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรเหลือเลย นบีบอกเอาเงินสองดิรฮัมเนี่ยไปซื้ออาหารนะให้ลูกของเจ้าก่อนครอบครัวเจ้าแล้วที่เหลือจากซื้ออาหารเนี่ยเจ้าก็ไปซื้อหัวขวานมาไปซื้อขวานเนี่ยชายคนนี้จนแล้วก็ไม่คิดจะทำมาหากินด,ด้วยอะ สุดท้ายนะ่คิดดูไปซื้อหัวขวานมานาบีต้องทําขวานให้อะนบีบอกไปซื้อหัวขวานมาอย่างเดียวแล้วนบีก็ทําด้ามให้ด้วยแล้วนบีก็บอกเอาอย่างนี้นะหายหนะ้าไปสิบห้าวันหายไปเลยสิบห้าวันไปตัดฟืนชายคนนี้ก็ไปตัดฟืนตัดอะไรจงกระทั่งครบตามกําหนดที่นบีบอกก็กลับมาหานาบีอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วกลับมาหานาบีแล้วมีเงินมาโชว์นบีเป็นสิบสิบดิรฮัม เวลามาโชว์แล้ว,ลวนี่ไงนบีบอก,บอกให้เอาจริงเอาจังแล้วไปตามที่นบีบอก,บอกแล้วนบีก็บอกว่าต่อไปนี้เจ้าอย่าไปขอใครนะเพราะถ้าเจ้าไปขอสอดก็ใครแล้ววันกีมะเนื้อไม่มีทีหนาะนะครับนี่คือเรื่องของการขอสอดก็กฮะดีสต้นนี้ให้เราสามอย่างอย่างที่หนึ่งสามารถทำอะไรได้ ประมูลได้ใครไปประมูลรถหรือเราจัดการประมูลอันเนี้ยถูกต้องตามหลักอิสลามไม่มีปัญหาอะไรเลยทําได้เลยแต่ว่าอย่าประมูลจนกระทั่งมันเวอร์เกินอลัลลอฮ์รูปกรอบสุรยาซีนแสนหนึ่งเริ่มจากเริ่มจากสองพันสู่ยันแสนเนี่ยอันเนี้ยนบีไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าผิดไหมไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าแต่นบีดูความเหมาะสม ถ้าถามนาบีบอกเอาใครจะให้อีกคนเนี่ยจนมากสองใครจะมีให้สามนาบีก็ทําได้แต่ทําไมนบีดูความเหมาะสมละ่ะหนึ่งดิรามของสองชิ้นเนี่ยมันน้อยไปเอาใครจะให้มากกว่านี่มีคนให้สองดิรธมนบีปล่อยเลยไม่ถามต่อเอาใครจะให้มากกว่าสองอีกถามว่านาบีทําได้ไหมได้แต่นบีเนี่ยแหละนบีดูความเหมาะสมนี่อย่างที่หนึ่งอิสลามประมูลได้แล้วมีการประมูลอันที่สอง ใครก็ตามที่คนมาขอตังค์ใครมาขอตังค์เรานะเรามีสองลู่ทางหนึ่งให้สองไม่ให้หางานใ้เขาอย่าทําแบบว่าตังค์ก็ไม่ให้และแอบเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไปไปไปขึ้นบ้านขึ้นบ้าน,น,านกูเห็นแล้วเห็นไหวๆเห็นไหวๆใช่เปลา <c oughs> อ๋อกูเห็นไหวๆมาอีกแล้วหรือหลบไม่ได้ อัสลามุอะลัยกุมเรื่องนี้เคยเจอกัะตาผู้หญิงก็นั่งคุยกันกับพ่อแม่ลูกก็นั่งกลุ่มกันเนี่ยคนมาอัสลามุอะลัยกุมอาจารย์เนี่ยเนี่ย <c oughs> บอกเราด้วยนะอาจารย์เนี่ยมาขอสดก็มาประจำเลยดูนะดูช้ยคำพูดมาประจำเลยมาทุกวันเลยเหรอปารอก <S S S <c oughs> ก็บ่อยอยแางละเรียกประจำ เดือนหนึ่งเขามาครั้งหนึ่งอ,อัลลอฮ์แล้วให้เท่าไดเอา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 ขึ้นไปดิขึ้นไปดิขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไป,ไปเอาตังค์สิบบาทอนะเอาให้เขาสิสก็ได้ไปสิบบาทนี่เอาจานไม่ใช่ฉันไม่ทำนะเนี่ยมันมาบ่อยพี่น้องทำมีอย่างเดียวคือทำถ้าไม่ทำหางานในเขาเนี่ยสูตรนบีเราก็ดูสิ มีคนมาขอทานผมเหมือนกันเออเนี่ยอ่าอาจารย์มาเนี่ยเนี่ยวันเนี่ยรอมฎอนเนี่ยมาทุกวันเลยแล้วแต่ละเจ้าเจ้านี้มาเจ้านี้มามาขอบางคนก็โอ้ยความที่แต่งตัวแบบออวัยรุ่นนะนะใส่เสื้อแขนสั้นมันก็ไม่รู้ทําไงมันก็ไปซื้อผ้าผ้าคุมหัวพันๆพัน,พนรอบตัวเลยกระดิกไม่ได้เลยมานั่งนะครับกางเกงรัดเลยบางคนก็มาอาจารย์อายุยังสาวอยู่เลยผัวทิ้ง บอกทําไมผัวทิ้งละ่ะไม่รู้มันทิ้งฉันไอ้นี่ต้องมีอะไรเน่หน้าตาก็ดีแต่ผัวยังทิ้งผมก็ว่าจะเอามาฝากป่ามันละ่ะเอาาฝากเดี๋ยววันหลังผมไม่ได้กินอยำสลัดไม่เอาหรอกครจเกียาเสียเ่ยงนะเอามาฝากก็ว่าหลังมึงอย่าแดกเลยน <laughs> ะครับเอา้น,นเนี่ยฮะดีสต้นเดียวได้ตั้งหลายอย่าง แต่ปกตินบีจะไม่เคยเลยนะที่จะแบบว่าไม่แบ่งใครนั้นนบีก็จะให้อยู่ตลอดเวลานั้นเราจ้องเป็นคนที่ให้ใครมาขอให้อย่าแอบเตรียมตังไว้เลยใครมาบ่อยให้ยี่สิบบาทใครมานานๆหน่อยให้ห้าสบาทหูเดือนหนึ่งมาทีหนึงให้ร้อยหนึ่งเลยพี่น้องเมื่อวานล่าสุดวันพุธรหัสไม่ใช่เมื่อวานเดี๋ยววันพุธรหัสนะอ,อ๋อพี่น้องผมเหลือตังอยู่ร้อยเดียว มันมาขอตัดสินใจตั้งนานตอนแรกไม่ให้เข้าไปนั่งแล้วเฮ้ยเขาอุตสาห์มาขอไม่ใช่ผมให้ของทีเอ็มไปแล้วไงให้ตังไปสองพันบาทให้เข้าสารไปถุงหนึ่งด้วย <S <S อา้าวใครนะครับตอนเนี้ยจนๆนะไปที่ทีเอ็มนะผมมีตังให้พันหนึ่งไม่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 ใช่ว่าให้คนรวยๆไปนะคนจนๆอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรดีนะครับแต่ถ้าไป เพราะผมตั้งปฏิญาณเลยถ้าคนจนไปถึงทีเอ็มอไไรทุกคนต้องได้ตอนนี้ผมมีข้าวฟิตดยาเยอะนะครับ,ค,รบคนจ่ายข้าวฟิตดยาเดี๋ยวจะพูดเรื่องข้าวฟิตดยาด้วยของพ่อแม่นะครับ,รบก็บไปเขากับผมบอกอ้าวก็ไปรับเงินที่คนเนี้ยสองพบาทแล้วเอาเข้าวสารไปด้วยถุงละห้าโลถุงหนึ่งข้าวหอมอย่างดีเลยนะสั่งจากสุรินเลยครับเก,เกิดเกอนะครับให้ไปหนึ่งถุงเขานี้เราก็มานั่งนึกเออรอเฮ้ย เรานี่ยังไม่ได้บุญเลยเนี่ยเอาเงินทีเอ็มให้มันไม่แล้วอเอเปิดกระเป๋าเหลือแบงค์ร้อยอยู่ใบเดียว <c oughs> อเราคนแปลนี่เราคนแปลเอา <c oughs> ตัดสินใจวะมากอนเ <c oughs> พราะสองพันเขาจะได้อยู่เต็มใช่ไหม <c oughs> เขาได้นั่งแท็กซี่กลับบ้านร้อยบาทเอา <c oughs> เอาไปเลย <c oughs> ผมให้ร้อยหนึ่ง <c oughs> แล้วเ,วเราจะได้ตรงไหนวะเนี่ยเป็นไรอัลลอฮ์ฉันให้ไปแล้วหนาร้อยหนึ่งยังไงก็ตอบแทนฉันเยอะๆหน่อยนะเราก็นั่งนึก เปิดกูรอ่านฟังตกเย็นพี่นอ้องอลอมีคนเอาตังใส่ซองอาจารย์ให้สากาดสองพันบาทนี่เพิ่งร้อยเดียวนะแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งจบใส่มือเราก็นึกร้อยบาทเปิดเอา้าพันหนึ่งหุ้ยดูพี่น้องเสียไปร้อยเดียววันนั้นนะ่ะตอนเย็นที่รถนรงวันวันพระหรหัสน่ะได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองสามพันนี่ร้อยเดียวเองฉะนั้นวันนี้พี่น้อง ทำเถอะครับใครมาบ่อยเอาไป20สบใครมาเดือนหนึ่งสองครั้งเอาไปห0บใครมาเดือนหนึ่งครั้งให้มันไปเลยร้อยหนึ่งมันก็ชื่นใจนะครับเนี่ยทำสูตรแบบเนี้ยแต่ถ้าหากเราคิดว่าเออดูแล้วมันคงจะขอทานเราเป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวมันตายไปจะเนื้อไม่มีทีหน้าเรารู้จักใครบ้างหรือเรามีบริษทัทเรามีธุรกิจเออจ้างมันทำงานกับเราก็ได้จ้างมันทำงานทำงานไหม เออเนี่ยจะให้เงินเดือนขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้พี่น้องจ้างคนให้ได้ทํางานเนี่ยได้บุญนะนะเหมือนพี่น้องรักษาสถานีทีอมไว้แหละพี่น้องมันไม่ใช่แค่ว่าประโยชน์ได้แค่ TM อคนดูอย่างเดียวนะโต๊ะครู16ชีวิตได้ได,ได้ได้ตังจาก TM อม่ะหนึ่งได้ตังไปเลี้ยงครอบครัวโต๊ะครูสองพนักงานอีก20คนได้มีงานทํา นี่ไงมันได้หลายอย่างนะที่ทำทีเอ็มและขอตังไปเนี่ยมันก็ได้ตรงนี้แหละฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องเลือกสองทางฮะดิสตันเนี้ยหนึ่งมีคนมาขอให้ถ้าไม่ให้ก็หางานให้เขาทำหรือไม่อย่างนั้นจะเอาแบบชายคนนี้ไหมชายคนนี้อีกคนหนึง่งนอนกับภรรยาตอนตอนเราถือสินอดด้วยเวลานอนเสร็จแล้ว ไปหานาบีนาบีความหายนะเกิดขึ้นกับฉันแล้วถามว่าทำไมอ่ะฉันเจาะบ,มบ่มกับภรรยาขณะถือสินอดอ้าวนาบีก็บอกอ้าวถ้าอย่างงั้นต้องเสียกัฟาร์ฆ่าไทยกัฟาร์แปลว่าฆ่าไทยนะครับก็เสียกัฟาร์ปล่อยทาสโอ้ยไม่ไหวดูนะาชายคนนี้นะแสบมากนอนกับภรรยาได้ แต่ให้เสียกฟาฟฟร้อไถ่ายท่าถ่ายได้ไหมไม่ได้นาบีไม่ไหวอา้าถือศินอดสองเดือนติดต่อกันเลยไหวไหมไม่ไหวอา้าเลี้ยงอาหารคนจนหกสิบคนไหวไหมไม่ไหวตกลงสามอย่างนี้ไม่มีอะไรไหวเลยจะทำไงนาบีก็เดินเข้าไปในบ้าน นบ,บีก้าอินทผาลัมออกมาอา้าวเจ้าอินเอาอินทผาลัมเนี่ยนะเอาไปให้คนจนๆน,นะเพื่อเป็นการไถ่าบาปของเจ้าชายคนนี้ว่าไงนบ,บีตำบลเนี่ยมีใครจนกับฉันอีกในตำบลเนี่ยมีใครจนกับฉันอีกฉันจนสุดนบ,บียิ้มเนี่ยพี่น้องลองดูนบ,บียิ้มนบีบอกเอองั้น เองทำบาปแล้วไม่พอแถมยังได้กินอินทปาลัมนบีอีกนบีบอกงั้นไม่ต้องไปแจกใครเองเอาอินทปาลมไปให้ครอบครัวเองกินนะ่ะอัลลอ์นี่หรือเราจะเอาแบบนั้นเวลามีคนมาขอซาดะก็ขอซาอดะก็หน่อยมาเลยไหนดูในกระเป๋ามีเท่าไหร่มึงแบ่งกูด้วยกูก็แย่แล้วนะครับฉะนั้นลองหัดเป็นคนใจบุญดูนะครับลองหัดเป็นคนใจบุญแล้วอลัลลอฮ์ให้อะไรกับเราเยอะ ไม่มีหรอกครับคนใจบุญแล้วจนไม่มีมันพิสูจน์ได้หลายๆคนนะครับที่ผมได้รู้จักหลังจากที่เขาได้ทำบุญแล้วก็ใจบุญแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ให้เราลองพิจารณาดูเรื่องของการบริจาคทานเรื่องของการที่เราจะเอาตัวของเราในรอมฎอนเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับใครบ้างเอา้ามาดูข้อที่สาม ในหนึ่งรอมาดอนมาผ่านมาเนี่ยสิบห้าวันเคยออกตังเลี้ยงข้าวคนถือสินอดหรือ,อยังนบีบอกว่าใครก็ตามที่เลี้ยงอาหารคนละศินอดนะครับ <tan S 2> เลี้ยงอาหารคนละสินอดเขาจะได้ผลบุญเท่ากับคนบวชเลยก็หมายความว่าวันนี้อลัลลอฮ์ให้เราหนึ่งร้อยแถมเลี้ยงอาหารคนละสินอดอีกได้อีกหนึ่งร้อยนะครับ เขาวนี้มันเกิดปัญหาอาจารย์ฉันเอาสากาศเนี่ยไปให้คนละสินอดได้ไหมไม่ซ้อนะมีสากาศอยู่ห้าพันอิหมัมจัดะละสิลอดที่มสัสยิดเอาอิหมัมให้สากาศ5,000ันเอาไปเลี้ยงละสินอดไม่ได้นะครับ เพราะว่าซะกาศนั้นต้องคนจนอย่างเดียวคนมละสินอดมีทั้งคนรวยคนจนงั้นซะกาศของเราเอามาเลี้ยงละสิลนอดไม่ได้นะครับนอกจากว่าในที่เลี้ยงละสิลนอดเนี่ยคนจนอย่างเดียวมีคนจนทั้งหมดเลยดังนั้นใครที่มีซะกาศเออเฮ้ยไปดี่เวายเอาให้อิมามเพราะว่าที่สุเราเขาเลี้ยงละสินอดพี่น้องรู้ไหมไม่ซ่อนนะอย่าทำแบบนั้น นั้นเราก็มาถามตัวเราเออเราเคยเลี้ยงละสินอดใครยังถ้ายังเราก็จะเลี้ยงคงไม่ไหวหรอกเราก็ซื้อแล้วไปแจกดีกว่ามามีแกงแกงถุงละ40บาทหรือ30บาทซื้อสักวันนี้สักสิถุงแจกบ้านละถุง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 เลยอ่าได้เลี้ยงแล้วเพราะเลี้ยงละสินอดเนี่ยเลี้ยงคนรวยก็ได้บุญเลี้ยงคนจนก็ได้บุญเพราะเลี้ยงให้คนละสินอดแต่สกาดจะเอาไปเลี้ยงได้ไหมไม่ได้ นะครับอันนี้ก็ให้เรารู้นะครับเรื่องของการเลี้ยงอาหารคนละส like ินอดอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับอัลลอีนยยุฟิกูนอัมวาลาฮุมบิลไลลิวันนะฮาริซิราวะอาลานียตันฟาลาฮุมอัจยรูฮุมอินดารอบบีมคนที่จ่ายทรัพย์สินไปเนี่ยไม่ว่าจะแบบกลางวันกลางคืนจ่ายกลางคืนจ่ายกลางวันแล้วก็จ่ายแบบแอบแอบไม่คุณไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อวานอลลหลอตกใจเลยอาจารย์ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคสองแสนโอ้ยตัวลอยเลยเราเมื่อตอนเย็นก่อนละศีลอดเรียกอาจารย์สมิทธ์มามามานั่งรณรงค์กันหน่อย,ยเพราะไม่รณรงค์ไม่ได้แล้วชาวบ้านมีตังเยอะยเขาอยากบริจาคก,กัน นะครับเดี๋ยวเสียชื่อใช่ไหมเราไม่รณรงค์เดี๋ยวเขาบอกแหม่ทายิงไม่รณน,นรงค์ etm นี่มันจนแล้วยังไม่รณรงค์เราต้องรณน,นรงค์ให้หนักทั้งเช้าทั้งวันทั้งคืนเย็นเอาให้หมดมน,นะครับก็รณรงค์มีคนบริจาคปืบปบปืบ,ปบสายหนึ่งมาสองแสนครับหอยจริงหรือเช็จตัวนี้อ๋อยพระเอิญไอ้ทีสา,สายสองแสนเนี่ยเป็นคนรู้จักแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจเสียอาจารย์แน่ใจก็บริจาคมาสองแสน ก็อัลฮัมดุลิลละตอนนี้ก็พยายามใช้หนี่แบบที่พี่น้องบอกนั่นแหละครับนี่อย่าให้มีคาผมไม่เคยนอนหลับสบายหรอกครับพะวงอยู่เพราะเป็นผู้บริหารทีอ็มมามีนี่อยู่3าล้านหแสนในเกือบสองปีมาเนี่ยก็ต้องพยายามใช้เขานะครับบ้านนี้ห้าแสนอตอนเขาให้เนะเขาง่ายเลยอาจารย์มีอะไรให้ช่วยเนี่ยขาตัง5้าแสนอาจารย์มาเอาเลยได้อาจารย์จะมีอะไรช่วยขาตังล้านหนึ่งเอามาเอาเลย ก็ไปรับปากหลังรอมฎอนจะใช้นี่ตอนนี้ก็รณรงค์สิไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้หน้าเนี่ยนะใครเห็นน่าจะขึ้นชื่อและบริจาคนะครับนั้นเราต้องทําตัวให้มีประโยชน์เราก็มาดูซิว่าเออเอลัลลอฮ์บอกว่าคนที่จ่ายทรัพย์สินไปนะครับกลางวันกลางคืนแอบแอบหรือเปิดเผยชื่อประกาศชื่อแต่หัวใจของเรานั้นเรามอบกับอลัลลอฮ์ไปแล้วพี่น้อง ฟาลาหุมอาจูรุหุมอินดารบีมได้รับผลบุญหมดเลยนะครับคราวนี้บางคนบอกเอ่ยชื่อพี่น้องถ้าเขาเอ่ยชื่อนะพี่น้องอย่าลืมนะเพราะว่าเป็นการนำทางนำร่องนบีเคยเอ่ยนะเวลาซอฮาบะคนนี้อลัลลอฮ์จะมีใครบริจาคเยอะเท่ากับคนนี้อีกนบีเคยชื่นชมและนบีก็เคยบอกกับคนอื่นว่านี่ซอฮาบะคนนี้เขาบริจาคเยอะเหลือเกินนะครับนบีก็เคยเล่าเราก็เอาสูตรนั้นแหละมาบอก นั้นวันนี้นะครับผมเชื่อทุกคนเนี่ยทำบุญอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องแข่งขันกันอย่ายอมแพ้ผมเคยเสียหนึ่งร้อยบาทได้มาสามผัดเมื่อวานอัลฮัมดุลิลละเมื่อวานเอ้วันซื่อวันพุหธศัสเมื่อวานขึ้นคุตุบาที่ศาสนูขึ้นคุตตุบาครั้งหนึ่งเขาให้ห้าร้อยไอคนที่เอาเงินมาจ่ายเราเราต้องเสียค่ารายทางหนึ่งร้อยเหลือสี่ร้อย อ้าวไอ้สี่ร้อยอ๋อดูคนนี้มาแล้วหิวมาเลยแล้วมันมาตอนแก้บวชมันไม่ได้มาธรรมดาเอาเมียมาด้วยเอาลูกมาด้วยมันต้องการความน่าเชื่อถืออ้าวเราก็เรียกแก้บวชแก้บวชไม่เป็นไรครับกินแล้วกินแล้วเราบอกเอาหน้าวันนี้เลี้ยงผมก็ยกข้าวไปหม้อนหนึ่งฮาบิเขาก็เกงใจนะมากินแล้วกินแล้วเราก็ยกข้าวแล้วเอาหาเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วเราก็แอบไปตรงอื่น เราก็แอบไปอย่าไปนั่งอยู่ตรงนั้นเอากินเต็มที่เลยนะเอาล้อพี่น้องหมดหม้อเลยสามคนแม่ลูกแล้วเราก็บอกอ้าวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วนะแล้วไปรับตังที่คนนี้นะแล้วก็เอาเข้าวสารไปด้วยนะครับก็ได้ไปพี่น้องอย่าให้คนจนเดินมาด่าบ้านเราแล้วผิดหวังขอให้ให้จะน้อยหรือมากให้ให้เถอะครับแล้วเราก็จะมีความสุขนี่เรื่องของการบริจาคทานและคนบริจาคทานพี่น้องเราละหมาด เราบวชนบีบอกอัสซอดะกอตูตุดฟอุลคอตีอาตาการบริจาคลบบาปรบล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 บ,ลบ,ล,บลบบาปไปเลยครับยิ่งบริจาคเยอะยิ่งลบบาปเยอะเราจะได้เข้าสวรรค์แล้วพี่น้องอา้านั่นเรื่องของบริจาคนะครับทุกคนรู้หมดแล้วและที่นี่แสดงว่ามีถ้วยเยอะก็คงจะเลี้ยงละสินอดใช่ไหมเคยมาแก้ไหมไม่เคยเลยแก้ไหม ไม่แก้เลยแล้วเขาใครแก้ล่ะไหนใครแก้ที่สุรายกมือดิครับจะได้จําชื่อแม่นว่าไม่กินข้าวบ้าน๋อ,อมีสามคน <c oughs> ไม่เป็นไรครับมากินนะมากินเขาเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเขาเสียใจนะครับเขาอุตา่าหทำเลี้ยงแล้วเราไม่มากินเนี่ยเดี๋ยวเขาเสียใจกินที่บ้านตัวเองมากินที่นี่บ้างน,นะครับแต่ว่ามากินที่นี่ไม่ไหวต้องละหมาตตามเวลาใช่ไหมกินได้หน่อยเดียวต้องละหมาดแล้วอยู่ที่บ้านนกินแล้วยังเอง็นเดี๋ยวเดี๋ยวนึงได้ แล้วเดี๋ยวค่อยไปละหมาดมาสุดาวไม่ไหวผมเนี่ยแกสุดาอาทิตย์ละวันเท่านั้นแหละแกทุกวันไม่ได้นะครับพอสุดาปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเขาใช้เป็นอิหมัมใครจะอยู่ล่ะนะครับอา้าวมาดูเรื่องที่สี่เวลาเราได้เรื่องบริจาคแล้วก็เรื่องของการอ,าอะไรนะคนข้อผิดพลาดส่วนเรื่องที่สี่ใครที่บวชไม่ได้ ไอเราบวชไม่ได้มันยังพอมีเวลาแก้ทันแต่คนที่จากเราไปแล้วล่ะปามะเราที่ตายไปแล้วเนี่ยมีคนคนหนึ่งโทรมาอาจารย์ครับฉันจะทำอะไรเพื่อมะฉันได้คุณเช็คเลยมะคุณเนี่ยตั้งแต่โตขึ้นมาเนี่ยคุณคิดว่ามะคุณบวชครบไหมนี่แหละสิ่งที่คุณจะทดแทนบุญคุณมะคุณได้โหอาจารย์ดูท่าทางแล้วไม่ครบ ละมะตาตอนอายุเท่าไหร่70 70เอา้าแล้วจะทำยังไงได้ถ้าคุณคิดว่ามะคุณไม่บวชเนี่ยขาดบวชบ้างบางทีอาจจะสาวๆไม่ได้บวชอย่างเงี้ยอัลล์เก็บไว้แน่ไม่ต้องห่วงเรื่องบวชนี่เป็นรูกคนของอิสลามถ้าทิ้งบวชบาปใหญ่อะไรก็ลบไม่ได้นอกจากกัฟารอหรือฟิดยาที่ต้องมาทดแทน เหมือนคนทำซีนาทำซีนาจะให้หลุดพ้นต้องเคี่ยนหนึ่งรอยถ้ายังไม่เคี่ยนอย่าหวังว่าอัลลอฮ์จะยกอันนั้นต้องไปวัดรอฮุอาลามไปวัดกันวัดนู้นแหละเพราะอัลลอฮ์กำหนดอะไรที่อัลลอฮ์กำหนดโทษมาว่าทำซีนาถูกเคี่ยนหนึ่งรอยก็ต้องถูกเคี่ยนหนึ่งรอยกรณีของมาอิสกับกอมีดาสามีภรรยาคู่หนึ่งทำซีนาเนื่องจากเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว,ลวเกิดไปมีเพศสัมพันธ์อีก มาอิสก็ไปบอกนบีท่านนาบีครับผมเนี่ยผิดประเวณีแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นบีทํำยังไงด้วยมานาบีไม่อยากจะลงโทษอ่ะนบีไม่อยากจะลงโทษเลยนบีทำไงเอ้ยแค่แค่แค,แค่จูบแค่รูปหรือเปล่าเพราะนาบีอยากจะให้เบาอ่ะเพราะโทษของคนที่เคยแต่งงานมาแล้วเนี่ยแล้วยังไปจูจ๋จีแล้วไปมีอะไรกันอีกเนี่ย คนที่มีเมียแล้วแล้วยังไปทําซินาอีกคนที่เคยแต่งงานผู้หญิงเคยแต่งงานแล้วแล้วยังไปพ้าท่าทําซินาอีกโทษของเขาคว้างจนตายแต่นบีบอกไงอืมจริงเหรอนบีไม่อยากให้รับไงสุดท้ายมาอิสเป็นคนอีหมานแน่นท่านนาบีครับ,รบผมทําจริงครับอืมจูบหรือเปล่าลูบจับจับหรือเปล่าเพื่อจะให้คนนี้บอกจ้าจ้าจ้าจ้ลูบลูบ แต่สุดท้ายมาอิสไม่ไม่ยอมปฏิเสธยอมรับความจริงนบีทำไงนบีบอกถ้าเจ้าตัดสินใจแน่แล้วนบีก็เรียกซอฮาบะมาเลยนบีไม่ทำเองนะนบีก็เรียกซอฮาบะมาให้ไปจัดการาลงโทษมาอิสก็คือคว้างจนตายนี่ความที่เขาเด็ดเดียวไม่ต้องการจะไปเจอการลงโทษของอัลลอฮ์วันกียมาแล้วอรามฎดอนน่ะไอเราขาดเราอย่าเพิ่งพูดถึง เพราะเราเนี่ยต้องชดชายแต่คนที่มีบุญคุณมากที่สุดกับเราคือป๋ากับมะเราเราลองคิดดีตั้งแต่อายุ15มะเราเนี่ยจะบวชครบไหม,ไมเราไม่ต้อง12 13เอา15เป็นเกณฑ์เลย15 16 17 18 19 20 21จจนกระทั่งเราคิดว่ามะเราเนี่ยคงจะบวชครบปีไหนลองไปทบทวนเลยครับ นั่นคือสิ่งที่เราจะถ่ายโทษให้กับปามะเราได้ที่พอจะทําได้ในเรื่องของเรามารก็คือจ่ายฟิดเดียจ่ายฟิดยดียง่ายๆก็วันละกิโลวันละหนึ่งกิโลเออมะเราเนี่ยนะนะก็คิดดูออุ้มท้องเรามาเลี้ยงเรามาจนกว่าจะโตจนกระทั่งเราหายใจจนกระทั่งถึงทุกวันเนี่ยเราพอมีตังไหมถ้าเราไม่มีตังเราจะบวชชดใช้ให้มะเราได้ไหมนบีบอกว่า มันมาต้ะวะาวอะไรฮิ่สยามมนซอมาอันหูวลียูใครก็ตามที่ตายไปแล้วแล้วก็ขาดบวชอยู่คนที่เป็นลูกเป็นหลานบวชแทนได้ให้บวชแทนแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากบวชแล้วก็คือจ่ายฟิดิยาเราเช็คสิเออมะเราน่าจะขาดมีคนหนึ่งโทรมาเลยอาจารย์ฉันคาดว่ามะฉันเนี่ยนะคงจะเยอะแหละเอาอย่างนี้ห้าสิบปีไปเลย ตอนนี้เขามีตังค์แล้วไงห้าปีเลยปีละพันสองห้าสิบปีเท่าไหร่หกหมืน <60, 000, S 1> ใช่ไหมสองสี่สองหนึ่งสองสเท่าไหร่สองพันสองหนึ่งสองสองสี่สองหกสองสิบแปดสองห้าสิบเออหกหมื่นเออหกเจ็ดหมื่นนั่นแหละอาจารย์ฉันออกทีเดียวเลย มีพี่น้องนี่ตอนนี้ข่าวสารผมข่าวสารฟิทยาของคนที่ขาดบวชผมสั่งข่าวสารไวแล้วสองตันให้คนจนนี่วันนี้ให้อาจารย์สมิทธ์เอาไปแจกเลยครึ่งตันไปเอาใส่รถไปเลยไปแจกฉะนั้นวันนี้เนี่ยปามะเราเคยขาดบวชไหมบางคนอาจารย์ฉันตังน้อยเอาถ้าตังน้อยเอามาพัานสองพันสองก็เดือนหนึ่งอะได้ปีหนึ่งปีละพันสอง นี่พี่น้องเราต้องนึกอย่างนี้นะครับ,รบที่เราจะทําไม่ได้ถ้าจะให้เราบวชโอ้โหหลังราพาดอนมาบวชชายให้มาไม่ไหวไม่ไหวตายเห็นเห็นใช่นนี้ตายไหมไม่ตายนะยอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าเราไม่คิดจะบวชมีอยู่ทางเดียวจ่ายฟิดยาฟิดิยาก็คืออาหารให้กับคนที่ตายไปแล้วผามะเราเนี่ยคิดว่าขาดบวชเออเรามีกําลังเท่าไหร่สมมุติว่ามีสักสามปีสามปีก็สามพันหก พอปีหนึ่งมันบวชแค่เดือนเดียวเพราะว่าผมจะซื้อข้าวหอมอย่างดีเลยนะครับถังละห0ร้อนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งมันสองถังส0สิบโลวันละโละโละโลละโละสาสิบโลก็สองถังก็พันสองรอบาทตอนนี้คนโอนมาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยพี่น้องผมต้อง,ส,งสั่งข้าวสั่งข้าวสั่งข้าวแล้วก็ต้องผมเนี่ยไม่ใช่นั่นนะต้องแบกข้าวอีกแจกเขาเอาล่ะเฮ้ยเราคิดดีแล้วเหรอเนี่ย รับอาสาก็มากันใหญ่เลยตอนนี้แต่ก็ดีใจเออนะเราได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมฉะนั้นวันนี้ลองนึกถึงสิครับมะเราอุ้มท้องเรามาเก้าเดือนเลี้ยงกว่าจะรอดปากนกปากกาพี่น้องปากเดี่ยวะตอนเล็กๆอุ้มขนาดไหนจนกระทั่งเราพอมีรถมีรามีบ้านอยู่และยังมีตังอีกเป็นหมื่นหมื่นบาทเนี่ยพี่น้องแนะนำนะครับสิ่งที่จะทำให้ท่านนอกจากขอดุอาแล้ว จ่ายฟิดีาให้ท่านด้วยต้องจ่ายมะเรานะครับใครจะมาดีกับเราเท่ากับมะเราอีกใครที่กอดเราให้กินนมอะ่ะแล้วป้อนข้าวก็ต้องบทอโลข้าวก็ต้องทำให้ดีดีกว่าแม่กินอีกอะ่ะกล้วยก็ต้องนั่งบทร้องแง่แง่ทั้งคืนน่ะเหมือนเรามีลูกเรารู้สิไอ้วันที่มันไม่สบายนะ่ะเราอุ้มขนาดไหนอะ่ะ ผมเคยอุ้มมีน้องตั้งแต่มะเะเรไปญนสุบออุ้ม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 ไม่ไหววางวางมันร้องอุ้มอุ้มโอมันเกิดมาทำไมวันนี้เราเป็นผู้ชายไม่ได้ให้นมยังมากต้องอาสาดิอุ้มอุ้มอุ้มแล้วรับท่าเวลาหลับเอาลงเออุ้มอุ้มอุ้มได้เขาชั่วโมงหนึ่งแย่แล้วนี่เอาลงเอาค่อยค่อยค่อยเออโอ้โหมีน้องเออแล้วเราเป็นเราอ่ะ แลวเรารู้ไหมว่าเราดื้อขนาดไหนตอนเด็กๆันนี้นี่คงจะร้องหน้าดูตอนเด็กๆร้องป่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนประมาณขวบนึงเนี่ยเจ็ดเดือนใช่ไหมเนี่ยเจ็ดเดือนเนี่ยดูหน้าแล้วร้องเก่งเนี่ยแม่คงอุ้มหน้าดูแล้วลองเช็คดูสิม่เราไม่ขาดบวชเลยใช่ไหมป๋าเราไม่ขาดบวชเลยใช่ไหมถ้าป๋ามะเราไม่เคยขาดไม่ต้องห่วงไม่ต้องทําพี่น้องขอดูอาอย่างเดียว แต่ถ้าเราคิดว่าเขาขาดสิ่งที่จะทําให้เขาได้ก็คือจ่ายฟิดิย่านี่แหละครับ,รบก็แจ้งมาได้นะนะเพราะว่าผมมีลิสต์คนจนเยอะที่ผมทําแบบนี้ผมต้องการให้คนจนได้เข้าสารไปกินนะครับนั่นคือเรื่องของฟิดิยาอุ้มเรามาสุดท้ายมะเราตายไปแล้วจากแล้วจากเลยเราก็กลายมาเป็นโต๊ะเป็นพ่อ,เป,พอเป็นแม่คนกลายมาเป็นโต๊ะแต่วันหนึ่งที่เราตายลูกหลานเรามันก็จะลืมเหมือนเราลืมมะเรานั่นแหละ แล้วเราลองนึกซีตอนก่อนๆตอนสาวๆอ่ะเราเคยขาดไหมไม่ขาดเลยใช่ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมนี่ผมก็ขาดผมบอกลูกย่อคงจะกดอดอชายของเก่าไม่ไหวรองนะถ้าย่อตายก็จ่ายข้าวไป้ย่อด,ด้วยพาอให้เราตายก่อนขาจ่ายข้าวจะมาจ่ายข้าวตอนนี้ไม่ได้เรายังบวชไหวพราะเรารู้เราก็ขาดใช่ไหมบางตอน,น,นอายุสิบห้าขาดบ้างไหมไม่เคยเลยอ๋อทำไมดีอย่างนี้ นั่นนั่นแหละครับลองดูนะและธรรมะเรายังไม่ได้รับการชดใช้เขาก็จะต้องถูกอาสาบในหลุมศพอยู่อย่างนั้นแหละเขาจะต้องถูกอาสาบนั่นก็ลองดูนะครับที่เราพอจะช่วยอะไรมะเราได้นั่นคือฟิทยะสําหรับคนที่ขาดบวชแล้วตายไปแล้วแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยจะจ่ายฟิทยะได้ไหมยังแข็งแรงอยู่เงี้ยขาดบวชต้องบวชใช้สถานเดียวเลยเนี่ยต้องบวชสถานเดียวเลยบวชบวชใช้อย่างเดียว แต่ถ้าหากว่าเราเป็นโรคเนี่ยอาจารย์เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นโรคล้างไตล้างไตนี่นะศาสนาให้สองสูตรอลัลลอฮ์บอกว่าคนที่ล้างไตเนี่ยคนที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยวารลลาซีนาอยูตีคูนาหูฟิดยาตุนต่ออามูมิสกิน um คนที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ให้จ่ายอาหารเป็นฟิดยาให้กับคนยากคนจน คราวนี้แต่ถ้าเราเป็นไตอัลลอฮ์ให้สองสูตรถ้าบวชได้ว่าอันตะซูมูคอยรุลละคุมถ้าบวชได้ดีแต่ถ้าบวชไม่ได้จ่ายข้าวได้ไม่บาปด้วยแต่ถ้าแข็งแรงอย่างนี้ไม่บวชและจ่ายฟิดียะได้ไหมไม่ไดออ้อันนี้จะจ่ายฟิดียะไม่ได้ถ้ายังแข็งแรงอยู่นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับนี่คือเรื่องของฟิดยะฟิดยะคือค่าปรับในการ ไม่ได้ถือสินอดแต่ถ้าเราที่ผ่าน,านมานะครับเราตอนนี้ถ้าเราจะจ่ายข้าวไม่ได้ต้องใช้อย่างเดียวแต่ใครที่เป็นโรคดูสิอลัลลอฮ์ให้ขนาดไหนอ่ะหนึ่งคนเป็นโรคใช่มันอาจไม่ดีแต่ร่างกายแต่เขาจะโชคดีในวันกิยามาบาปที่เขาทำทำเนี่ยอลัลลอฮ์จะลบหมดเลยเพราะเขาทุกทุกแล้วกับดุนยานี้ใครที่ได้รับการทรมานบนดุนยานี้แล้วเนี่ยวันโลกหน้าเขาเบาแล้ว อัลลอฮ์ให้เป็นโรคไตให้เป็นโรคเบาหวานให้เป็นโรคเวียนหัวมึนๆทรามานอยู่บนโลกดุนยาวันอาคิรออัลลอฮ์ลบแล้วอัลลอฮ์ลบเลยนะครับอันนั้นสําหรับคนที่ไม่สบายก็เลือกเอาถ้าบวชได้บวชถ้าบวชไม่ได้ก็จ่ายฟิดียะหรือคนอายุไม่เป็นโรคอะไรเลยแต่เป็นคนอายุเยอะหกเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วร่างกายไม่ค่อยไหวเว้ยมึนหัว อย่างนี้ศาสนาเกาะเนี่ยสามคนข้างหน้าสามอ้าวสองคนข้างหน้าก็ได้นะสองสามคนข้างหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยรุ่นนี้ออกข้าวได้แล้วอยากจะเป็นรุ่นออกข้าวได้ไหมยังนะฉันขอบวชด,ดีกว่าแต่รุ่นเนี่ยรุ่นนี้รุ่นออกข้าวได้ อ่าอ่ายังบวชอยู่นี่แหละเขาให้เลือกว่าอันตาซูมูคอยรุลละกุมไอการถือศีลอดนะมันดีแต่ถ้าไม่ถือละ่ะก็ต้องมีเหตุผลหนึ่งป่วยเรื้อรังสองแก่ชราแล้วอาจารย์เนี่ยฉันอายุเจิบแล้วเวลาบวชทีไรมันมึนมันมึนอ้าวจ่ายข้าวเลยนะครับแต่ต้องมึนจริงนะไม่ใช่แกล้งมึน ถ้ามืนจริงๆเนี่ย <บร S 1> ก็รอดผ่านพ้นไปนะครับ,รบก็จ่ายข้าไปวันละหนึ่งกิโลฟิทยาเนี่ยพี่น้องครับ,รบเราจะเห็นแต่ว่าลาช่องเนี่ยบางทีไม่เหมือนกันบางช่องบอกกิโลครึ่งบางช่องบอกบรครึ่งกิโลในสมัยนะบีเขาไม่มีข้าวสารแบบเราแต่อุลมามะเนี่ยเขาปรับเทียบเขาปรับเทียบว่าเออเนี่ยนะถ้าเปรียบเป็นข้าวสารที่เรากินเนี่ย ถ้าหากว่าในยุคนบีก็ประมาณขนาดนี้เขาคำนวณการเท่านั้นแหละเขาไม่ได้บัดได้เสมอหรอกแต่ก็บางอันก็บอกว่าโลครึ่งบางอันก็บอกว่าครึ่งกิโลกว,กว่าก็แล้วแต่การคำนวณของแต่ละสำนักก็ถูกทั้งหมดแหละผมก็เลยว่าเออเอาเป็นการกลางดีกว่ากิโลนึงเลยจะได้จบคิดง่าย30สิวันก็30สิบโลสองถังถังข้าวสารหอมมะลิ ตาส้มโอถังละ600บาทอย่างดีเกตหนึ่งสองถังก็พันสองฉะนั้นก็ลองคิดดูนะว่ามะเราเนี่ยเหมาะสมไหมที่เราจะทำให้กับท่านที่ท่านตายไปแล้วนี่ตอนนี้มีโอนเข้ามาอีกแล้วอาจารย์ฉันมีตังน้อยเอาขอสิบปีก่อนเดี๋ยวปีหน้าฉันจะให้มนี่ฉันดูละห้าสิบปีมากฉันเนี่ยไม่ได้บวชแน่เพราะฉันจำได้มาฉันไม่ค่อยได้บวชเลยทำงานอย่างเดียวก มะชันตายก็ประมาณ6-70จ็ก็เอาว่า50ปีเลยเอา้าปีนี้ขอทำสิบปีให้มาก่อน10ปีเท่าไหร่ปีละพันสองคูสมานสิบปีก็12ื่นสองเออเขาก็โอนตังมา12ื่นสองผมก็ไปซื้อข้าว12ื่นสองก็รอแจกคนจนนะครับเขาก็เจตนาอาจารย์ฉันคงทำให้มาชัน10ปีก่อนเดี๋ยวปีหน้าทำอีก10ปีนะครับ ันนี้คือคนที่เขารักพ่อแม่เขานะครับอย่าลืมนะครับรอรมดอนนี่แหละที่เราสามารถจะทำอะไรเยอะให้กับพ่อแม่และยิ่งเรื่องขาดบวชเนี่ยมันไม่ใช่จะจะอยู่ง่ายๆนะคนขาดบวชเนี่ยมันเป็นรูกลของอิสลามเลยแต่ว่าถ้าอีมานไม่แข็งจริงอ่ะมันไม่ใช่บวชได้นะครับมีหลายคนพี่น้องเขาบวชไม่ได้หรอก ไอ้พวกเรานี่พวกยังส่วนน้อยพวกมาที่นี่ใครไม่บวชก็เกินไปแล้วแหละผมเชื่อที่เนี่ยทุกคนบวชอยากจะบวชเกินด้วยซ้ํามีบางคนอาจารย์เนี่ยเร็วนะสิบห้าวันเนี่ยเอาหลอเหลือสิบห้าวันจะออกความที่อะไรแต่เอาแค่ลวเอาตรงน,นี้แหละแค่เดือนเดียวพอไม่ต้องให้ต่อเดี๋ยวรอ,อให้สองเดือนนะครับเอาแค่เดือนเดียวนี่แหละแล้วก็ปีหนึ่งมันจะได้มีความสุขนะครับอา้าวอันนี้พูดเรื่องของฟิตริยาอา้าวส่วนคนท้อง ใครมีลูกที่ท้องมีหลานที่กำลังท้องจะจ่ายฟิทยาโดยไม่บวชเลยได้ไหมมีหนึ่งกรณีเท่านั้นกรณีที่ว่าคนคนนี้ท้องหรือออกลูกมากำลังให้นมนะครับท้องอยู่แล้วก็ให้นมแต่บวชไม่ไหวให้ถามตัวเองว่าให้นมลูกกี่วันถ้าตั้งใจจะให้นมลูกเป็นปีตั้งใจไว้เลย แล้วก็ในหนึ่งปีพร้อมมีลูกต่อพร้อมมีลูกต่อได้อีกไม่ไม่กันอย่างนี้จ่ายฟรีเดียเลยนะครับจ่ายฟรีเดียเลยวันละกิโลแต่ถ้าหากว่าท้องอุย้ยมึนหัวจานบวชไม่ไหวเนี่ยจะจ่ายฟรดียได้ไหมต้องถามก่อนว่าออกแล้วนี่จะให้นมลูกอีกไหมอ๋ออาจารย์ออกแล้วกว็คงเดี๋ยวให้กินนมหน่อยๆกินนมกระป๋องก็แล้ว กนินนมวะป๋องแล้วฉันต้องไปทํางานถ้าเนียดอย่างนี้ต้องบวชชายนะครับที่ศาสนาผ่อนผันให้ที่มีอุลามะบอกว่าผู้หญิงที่ท้องแล้วในรอมฎอนไม่ได้บวชก็จงกระทั่งออกอีกเวลาออกลูกเอ้าให้นมให้นมก็เอามารอมฎอนใหม่มาอีกแล้วจะเอาเวลาไหนบวชล่ะต้องให้นมลูกอีกเป็นอีกกี่เดือนละ่ะอีกเป็นปีก็คงไม่มีเวลาที่จะชดใช้ตรงนี้แหละศาสนาผ่อนผันว่าให้จาย ฟิดิยะได้นะครับอันนี้สําหรับคนท้องนะแต่ว่าออกแล้วอายุโตไปแล้วว่าทางบริษัทเขาให้อะไรนะให้ไปทํางานแล้วเขาให้ยุดแค่นี้แหละออย่างนี้ต้องบวชชายนะครับจ่ายฟิดิยะเอาไม่อยู่ต้องไปบวชชายนี่สําหรับคนท้องหรือคนที่ให้นมเด็กนั่นก็เรื่องของฟิดิยะแล้วฟิดิยะอัลลอฮ์กำหนดมาเลยว่า ว่าอัลลอซีนายูตีกูนะฮูฟิดยาตุนต่ออามูมิสกีนฟิดยาต้องเป็นอาหารให้คนยากคนจนนะครับนี่คือต้องเป็นอาหารอาจารย์ฉันจะจ่ายตังล์ล่ะจะจ่ายตังได้ไหมตังไม่ได้แต่มีทัศนะไหมมีมีทัศนะของมัซับฮานาฟีบอกว่าให้ตังได้แต่ สมัยนบีมีตังไหมมีมีเงินมีทองสมัยนบีแต่เวลาคนที่จ่ายฟิดิยะนบีบอกว่าไงจ่ายอาหารเราจะเป็นอาหารแบบให้เขาสารเขาไปหรือจะไปซื้ออาหารให้เขากินก็ต้องเป็นอาหารนะครับอันนี้เพื่อจะรักษาสูตรนบีไว้นะครับอันนี้คือเรื่องของฟิดิยะอา้าวจบเรื่องฟิดิยะก็มาต่อเรื่องของข้าวสาร ฟิตรอมากี้ฟิดยานะมาดูฟิตรอบ้างฟิตรอคืออะไรฟิตรอก็คือทุกคนจะต้องจ่ายอากาศฟิตรอทุกคนเลยนะครับอากาศฟิตรอไม่เลือกแม้กระทั่งเด็กเพิ่งคลอดมาวันนี้ถ้าหากว่าวันนี้เขาดูเดือนลูกออกพวดออกมาเลยอากาศฟิตรอก็จำเป็นแล้ว ฉะนั้นสากาศฟิตรอจำเป็นทั้งหมดทุกคนที่มีเป็นหัวหน้าครอบครัวอาจารย์ฉันมีลูกอยู่คนหนึ่งมันเออเออมันไม่วาญิบบวชอ้าวไม่วาญิบบวชไม่ต้องจ่ายฟิเดียแต่สากาศฟิตรอไม่เกี่ยวเออไม่เออเล็กไม่เล็กไม่เกี่ยวแกไม่แกไม่ออต้องออกคนจะไม่ออกสากาศฟิตรอมีสถานเดียวคือไม่มีตังออกเลยไม่มีตังเลยวันนั้นนะครับ ซากาศฟิตรอคืออะไรเดี๋ยววันลัก็ถามซากาศฟิตรอคืออะไรนบีก็บอกซากาตุลฟิตซากาศฟิตรอคก็คือตัวรอตัลลิสซอ,อิมีมาชำระข้อบกพร่องของคนที่ถือสินอดให้สมบูรณ์แบบเคยดูละครอาจารย์ในรอมฎอนดูไปห้าตอนมันตอนจบ มันถึงตอนจบแล้วไม่รู้ว่านางเอกจะตายหรือพระเอกจะตายดูอาจารย์ฟังเพลงซากาศฟิตเตอร์พี่น้องจำให้ดีนะล้างหมดเลยแต่จะพูดแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไปดูกันเลยนะโอ้โหคุยกูสาบายแล้วไปดูเถอะเดี๋ยวซากาศฟิตเตอรเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำแบบนั้นนี่กรณีที่เอาไม่ไหวแบบว่าโอ้โหมันคิดถึงพระเอกเหลือเกินนะครับโอ้โพระเอกคนนี้ชอบนะครับนั่น ซากาศฟิตเอร์ก็ถามคืออะไรซากาศฟิตเอร์ก็คือมาชำระล้างของคนบวชให้บวชของเขาสมบูรณ์แล้วก็เกี้ยงจากบาปเล็กๆทั้งหมดบาปเล็กๆอย่างเดียวนะประการที่สองอากาศฟิตเอร์คืออะไรว่าตัวมาตาลิลนมาซากีนเป็นอาหารให้คนจนอย่างเดียวซากาศฟิตเอร์เอาไปให้คนรวยไม่ได้ ซาการพิเตอร์เอาไปให้สูเราแล้วก็ขายข้าวแล้วเอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ซอนะครับบางคนง่ายสูเราบางสูเราก็ง่ายจริงๆะเออคนก็ถือข้าวมาเลยโต๊อิมามก็ตั้งวากเกนไว้คนหนึ่งคนรับเ,เวลามาฉันรับข้าวนี้ฉันรับข้าวนี้แล้วก็กองไว้ที่สุเราแล้วก็สุกต่อมาก็มาประมูลขายเอา้าเราจะขายข้าวสารถังละ400รอบาทดูดิ ซะกาศฟิตรอจากการที่จะไปสู่คนจนเอามาทำอะไรขายขายเสร็จแล้วเอาตังมาจ่ายเลยดูเหมือนจะดีอ๋ออาจารย์เอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟของสุรานะนี่เราคิดเองนบีบอกแล้วว่าตัวอมาตัลินมาซาคีนมันต้องเป็นอาหารให้คนจนอย่างเดียวให้คนจนอย่างเดียวต้องคนจนอย่างเดียว นะครับนี่คืออากาศฟิตถ้าใครเอาไปให้สูเราแล้วสูเราไม่ยอมแจกจ่ายก่อนละหมาดวันอีตอนเช้านั้นนะข้าวยังเหลืออยู่และยังแจกไม่หมดนะนั่นจะกายคนที่รับผิดชอบบาปอย่างเดียวทั้งโต๊ะอิหมัมกับคนรับละสองคนนั่นแหละนะครับ ไอ้คนไอ้เราก็รอดแล้วเรามอบให้มั่แต่คราวนี้เราก็ต้องอย่าทมามักง่ายดูด้วยผมเนี่ยนะวันอีดเนี่ยจะหนักนิดนึงเพราะสกาศฟิตรอเยอะต้องตั้งทีมงานสี่ห้าคนเลยแล้วก็ให้ไปเช่ารถมาแล้วก็วันละเพราะสกาศมันต้องใจสากาศฟิตรอเนี่ยจ่ายตอนไหนพี่น้องรู้ไหมจ่ายก่อนวันอีดหนึ่งวันกับเช้าวันอีดแค่นั้นเองสกาศฟิตรอตามสูตรนบีจ่ายเช้าวันอีด ถ้าตามสูตรของซอฮาบะก่อนวันอีดหนึ่งวันซอฮาบะชื่ออะไรท่านอิบนูอุมัรจะจ่ายสกาดฟิตรอกก่อนวันอีดหนึ่งวันฉะนั้นถ้าวันนี้เขาดูเดือนคืนนี้ไปจ่ายได้เลย,เลยนะครับเอาไปจ่ายได้เลยแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยไปดูแบบนบีดีกว่าอยากได้อย่างนาบีเราก็ต้องหาคนจในให้ทันนะเพราะละหมาดอีดมันเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึง่ง เดี๋ยวบัรลัยเลลอ้าวอักบัตข้าวกูยังไม่ได้กเลยเราจะไม่มีอากาศฟิตรอนในวันนั้นเลยไอบาปอะไรที่เราทําไว้เดอนมดรมันยังคงอยู่กับเราไม่เกี่ยงฉะนั้นอากาศฟิตรอนข้อที่หนึ่งมาทําอะไรครับทําให้การถือศีลอดของเรานั้นเกี่ยงสมบูรณ์สองอากาศฟิตรอนมาเพื่อเป็นอาหารให้กับคนจน นี่เราได้แล้วฉะนั้นเราต้องการให้สากาศเรามาชําระไหมเราต้องออกแล้วสากาศฟิตรอออกได้ตอนไหนกี่เวลาสองก่อนวันอีดหนึ่งวันตามใครตามซอฮาบะชื่ออิบนูอุมารถ้าออกเช้าว,วันอีดก่อนละมาตามใครนบีนบีจะออกเช้าว,วันอีดแต่พวกเราเช้าว,วันอีดไม่ทันแน่ประกาศล,ละมาดไปหาใคร นั่นแหละวันนั้นแหละอากาศฟิตรอบที่ทุกคนมอบหมายให้ผมทําที่ทีเอ็มเนี่ยคืนนั้นน่ะผมต้องแจกให้หมดเลยอ่ะภายในคืนนั้นเลยดึกก็ต้องไปแจกให้หมดบางทีไปเคาะบ้านเขานอยกันแล้วเพาะมันต้องไปให้หมดอ่ะไม่หมดเอาซวยสิอาสานี่โอ้โหแล้วมาเป็นตันๆนนะ่ะแล้วก็คิดดูบางบ้านบอก <c oughs> อาจารย์เ <c oughs> นี่ยคนให้ฉันเยอะแล้ว <c oughs> เยอะไม่เยอะไม่เกี่รับอันนี้ด้วยไม่งั้นกูตายรับด้วย แล้วก็ <c oughs> ถ้าหากว่าอากาศฟิเตระร์ไปสู่มือคนจนแล้วโอ้โหไม่รู้กี่กระสอบคนจนคนนั้นจะขายอากาศฟิเตระร์ได้ไหมได,ได้ครับสูเราขายไม่ได้แต่คนจนเขามีสิทธิ์เวลาเขาได้รับอากาศามาแล้ว <c oughs> เขาสามารถเอาไปขายกับบ้านใครก็ได้ไดเพื่อแปลงเป็นเงินเพราะมันเป็นสิทธิ์ของ เขาแล้วแต่ถ้าจะเอามาขายที่สุราและสุราเอาขึ้นน้ำไฟไม่ได้นะครับไม่ใช่เหตุผลสุราไม่เด็จ,จนถึงเพราะเรามีสุราเราต้องช่วยกันดูแลนะครับนี่ครับได้ข่าวเยอะแล้วขอเปลี่ยนเป็นตังค์ได้ไหมข้าวได้เยอะแล้วเอาตังค์มาอะไรกับข้าวได้เยอะแล้วเอาสูตรก็เอาข้าวแล้วเอาข้าวไปขายอย่าเอาตังค์ เหมือนนี่แหละอาจารย์ฉันจะทํากุรบานควายได้ไหมนบีทํากุรบานอูดวัวแพะแกะอาจารย์และฉันมีควายก็ขายควายเอาตังขายควายไปซื้อวัวีิมันก็จะตรงสูตรเช่นเดียวกันเขาให้ข้าสารมาเอาอูเนี่ยข้าสารแหมจนและมึงยังเรื่องเยอะอีกให้ข้าวเป็นคนจนที่ดีต้องรับครับมาเลยครับครับเวลาได้ข้าวมายะแล้วดีเลยหลังจากวันอีดผ่านไป ไปกระซิบ,บครูสมานที่บ้านนะ่ะกินข้าวหรือเปล่าฉันเนี่ยมีข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยฉันได้ข้าวมาเยอะฉันจะฉาดกับครูสมานเออเออมาเลยคุณจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนี่เราต้องแบบนั้นนี่นี่วิธีการเป็นคนจนและเรื่องเยอะไม่น่าได้หรอกอ๋อเป็นคนฉันนะ่ะข้าวเยอะและ้วอยากได้เป็นตังบ้างมึงนี่เรื่องเยอะจังมึงไม่ต้องเอาตังทั้งข้าวเอาตังไม่ต้องได้กูไปบ้านอื่นก็ได้ฉะนั้นใครให้ข้าวเอาก่อนเลยเอาเอา มันเยอะเดี๋ยวมาเคลียร์กันวันหลังมีวิธีการเยอะแยะรับไปให้เยอะเวลาหลังจากนั้นท่านอิหมัมครับเนี่ยผมได้ข้าวมาเยอะอยากอิหมัมให้ช่วยระบายหน่อยเอามาปรึกษาอิหมัมเอามีเยอะจริงหรือเปล่าเยอะหลายกระสอบอ้าเดี๋ยวไปเอามาที่สุราษนี่เดี๋ยวขายให้วันศุกร์อาวอย่างนี้ไม่เป็นไรนั่นวิธีคนจนแล้วมีมารายาทแต่คนจนปากเสียก็คือขอเปลี่ยนเป็นตังค์ได้ปะมีคนจนมาหาผมที่ทีเอ็มอ่ะ เขาึกว่าผมรวยกันมึงอาจารย์ขอตังค์หน่อยสิให้ค่าเทอมลูกโอ้โหเนี่ยลูกถามว่าลูกไปโรงเรียนวันเท่าไหร่วันละร้อยลูกชายผมโนอาเนะี่ยพี่น้องตั้งแต่ม .1 จน,นกระทั่งจบม .3 วันละสี่สิบบาทเองเราให้วันละร้อยก็ได้แต่บอกลูกสี่สิบบาทพอเปล่าพอครับ อ้าวแล้วลูกเราเราทดสอบแล้วสี่ิบาทกินอะไรกินข้าวแล้วก็น้ำล่ะกินที่ไหนอ๋อกินข้าวเสร็จแล้วว่าไปกินน้ำโรงเรียนฉลาดเหมือนพ่ออ,อย่างนี้ข้องชั่วหน่อยเนี่ยนี่มันต้องฉลาดอย่างนี้ดิอ,อ๋อเรากว่าจะบรรยายได้ไม่ใช่ง่ายง่ายไม่ใช่ว่าป๋าตังป๋าตังป๋าตังแม่เดียวปรังอ,อ๋อมันนึกว่าเราบรรยายแล้วได้ทีละแสนละมึงนะครับ นั้นพี่น้องใครเป็นคนจนใครให้ข้าวรับรับเลยรับมาก่อนครับอย่าจากลรออย่าจากลอ้ออย่าจากอ้อให้มันกองให้เยอะจริงๆเธอหลังจากนั้นก็โทรไปหาโต้อิหม่ามโต้อิหม่ามครับข้าวเยอะอิหม่ามช่วยคิดหน่อยครับเอามาเลยเดี๋ยวจะขายให้วันศุกร์อ่าเห็นไหมเดี๋ยวได้ตังค์ละเยอะกว่าที่เขาจะให้ตังค์อีกเราก็ต้องช่วยกัน<ล>นั้นซากาศฟิตรอ<ล>ให้ใจครับ ลักษณะคนจนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนบีพูดถึงว่าลักษณะคนจนเนี่ยลักษณะแบบไหนเพราะว่าบางทีคนจนก็เดี๋ยวนี้มีตัวทัศม์มีตัวู้เย็นมีอะไรพร้อมหมดแล้วครับแล้วเราจะมองลักษณะไหนกันว่าคนจนคนจนที่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับคงไม่มีแบบยุคนาบีแล้วให้เราดูว่าตามอาดะบ้านเนี่ยจนแล้วกันโอ้อาจารย์บ้านนี้เขามีมอเตอร์ไซค์นั่นแหละคนจน,น,จนให้เรารู้ว่าเขายังหาเช้ากินคําอ่ะ นะครับคนที่หาชาวกิน่ําแต่จะไปหาจนอย่างก็สมัยนบีเนะี่ยตายสมัยนบีคนจนคืออาลุสุฟฟอาลุสุฟฟาเนี่ยบ้านก็ไม่มีอยู่นะครับขอเนี่ยสูเรานาบีมัสยิดนบีและอาลุสุฟฟาพวกไหนรู้ป่ะพี่น้องไปหาผ้ามาแล้วก็เกี่ยวกับชายมัสยิดนบีเนะี่ยแล้วก็นอนอยู่ข้างๆรอบเขาไม่นอนในมัสยิดนะแต่สมัยนี้นอนที่ไหนเดี๋ยวหาผมว่าอีก โอ้โหสบายเลยนอนในะมสัสยิดเปิดพัดลมฉึงชึงชึงึง,งสมัยนะบีเขาไม่นอนในสุราเขานอนรอบๆอบสุราวกันเพราะสุรานี่จะเอาไว้ละหมาดเอาไว้นั่นอย่างเดียวแต่บ้านเราไม่ได้เลยนะครับ,รบก็ไม่ว่ากันนะครับ,รบเดี๋ยวเขาบอกดูไอ้นี่โตครูปากเสียอีกนี่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะยานะอาจารย์ขอเวลาลิ้นได้ไหมครับให้เยอะเลยครับแย่แล้วอา,อาจารย์ จะได้พักหน่อยพี่น้องทําหน้าที่หน่อยนะครับ,รบเราได้แจ้งไว้แล้วครับกับเรื่องราวของการที่เราจะช่วยเหลือเด็กกพาพร้านักเรียนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เด็กกาพร้าที่อยู่ภายในประเทศโดยสาธารณูปถัมนะครับโอ้ครูสมานพูดอย่างเงี้ยอยากให้พูดนานๆพี่น้อง TM เอนี่ยจะจัดงานที่ร้านสินทธรทำไมถึงต้องไปจัดที่นั่น เพราะบางทีก็เกงใจพี่น้องอ่ะเวลาจัดงานทีมันต้องขอร้านไงมันต้องขอร้านต้องไปเช่าที่ผมเช่าที่ที่ศูนย์กลางนะ่ะเสียตังค์นะครับค่าเช่าที่คืนหนึ่งสองหมื่นแล้วต้องหาร้านแต่ละร้านบางทีก็เกงใจเพราะเราขอเยอะแล้วอ่ะผมก็เลยไปปรึกษาฮัดยีอิสมาแอนสินทรนะบางยีแอนผมจะขอจัดงาน เ,เพื่อหารายได้ให้เด็กกำพรายากจนของทีเอมที่ผมดูแลอยู่กับเด็กเรียนต่างประเทศที่ร้านบางยีอันได้ไหมเพราะผมอยากจะพักการหาร้านหน่อยยีอันบอกได้เลยและที่ก็ไม่ต้องเช่า <t ell> ก็ไปจัดที่นั่นแล้วก็ของ <t ell> ของที่ขายก็คือไปแก้บวชที่นั่นเลยใครจะกินแบบบุฟเฟ่กก็กินแบบบุฟเฟ่ใครจะกินไม่แบบบุฟเฟ่ก็เลือกเอาเลยร้านยันเลยแล้วก็ผมยกร้านทั้งทุนทั้งกำไรให้เขาหมดเลยแต่ผมบอกเขาอย่างนึงว่า ผมจะไม่ถามบังยีแอนเลยว่าขายของที่ร้านวันเนี้ยได้เท่าไหร่แต่ผมบอกให้บังยีแอนนะบริจาคอยากบริจาคเท่าไหร่ก็บริจาคมานะครับเพราะเขาจะได้ออกร้านเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องร้านผมก็จะไปตั้งโต๊ะรับบริจาคส่วนใครมาแก้บวดที่นั่นก็ไปกินแบบบุฟเฟ่จะมีกระทะร้อนเขาก็คิดแบบบุฟเฟ่ไปหรือจะขึ้นไปกินข้างบนก็กินแบบสั่งอาหารอยากกินอะไรเหมือนเราไปร้านทั่วไปเลยครับ เหมือนเลี้ยงฟรีใช่ไหมครับเลี้ยงน้ากับอินทผาลัมฟรีแก้บวชเลี้ยงแก้บวชฟรีจริงๆน้ํากับอินทผลัมแต่อาหารอื่นก็ซื้อเอานะครับซื้อเถอะครับเขาจะได้บริจาคผมเยอะๆต้องการให้ชัดเจนตรงนี้ครับเลี้ยงฟรีครับแก้บวชน้ํากับอินทผาลัมทุกคนได้กินน้ําฟรีกับอินทผาลัมแน่นอนแต่อาหารก็ซื้อเอา แล้วก็ผมตั้งโต๊ะบริจาคและจัดมีบรรยายนะครับไปฟังบรรยายกันได้นะครับก็มีหลายชุดนั่นแหละสาเหตุที่ผมไปจัดของที่ร้านยีเอนหนึ่งเพราะยีเอนเนี่ยเขามาเป็นประธานให้ผมอยู่ตลอดผมต้องการคืนกําไรให้เขาก็คือคนที่เป็นแฟนขับ TM และคนอยากจะไปให้กําลังใจ TM เนี่ยให้ไปซื้อขอ,ของเขากินบ้างเขาจะได้เงินบ้างเขาดีใจมากเลยเขาไม่เคยบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดนะครับว่ามีคนแบบนี้คิดคืนกําไรให้ประธานจัดงาน ส่วนใหญ่ประธานจัดงานเนี่ยจะต้องจ่ายเงินจ,จ่ายเงิงนจนกระทั่งจนและประชาชนก็ลืมมันจริงนะครับประธานงานเมารลิดเนี่ยเวลาจนหน่อยมีใครเชิญบ้างกี่รายมาแล้วแต่ละปีแต่ละปีเวลาเงินหมดมีใครเห็นหัวไม่มีใครเห็นหัวเลยผมบอกยีแอนผมจะเป็นคนแรกที่เห็นหัวยีแอนแต่จริงๆนะผมก็ไม่มีลแล้ว บางเแอนผมจะให้แฟนขับทีเอ็มมากินอาหารร้านบางเแอนแล้วผมจะไม่เอาแม้แต่บาทเดียวผมยกให้บางีแอนหมดเลยแต่แล้วแต่ใจบางเยอนจะบริจาคแต่มีเงื่อนไขาบางเแอนเป็นประธานให้ผมด้วยแต่ประธานเนี่ยต้องห้าหมื่นเลือกเอา <c oughs> เป็นประธานเคยเป็นประธานให้ทีเอ็มจ่ายให้ห้าหมื่นก็รักษาม,มาตรฐานนั้นไว้ <c oughs> บางีแอนเคยจ่ายห้าหมื่นก็จ่ายห้าหมื่นนะบางเแอนอย่าลดนะ เพราะรักษามาตรฐานเพราะนบีบอกว่าเคยทําแบบไหนทําแบบนั้นฮะจอดรถไม่ได้จอดที่นั่นครับเดี๋ยวให้จอดที่โรงแรมเลยครับโรงแรมที่ติดการาสินตอนน่ะโรงแรมอเล็กซานเดอร์นะครับมีที่จอดรถได้เป็นร้อยร้อยคันเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญยีแอนมาออกแล้วก็ทุกคนดูกันละกันแต่วันนี้มาตรงนี้ก็แจ้งไว้ก่อนว่าจะจัดงานหาเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าเรียนต่างประเทศแล้วกว็คนยากคนจน พี่น้องเวลาพี่น้องไปเห็นคนจนที่ทีเอ็มช่วยนะมันจนแบบอลัลลอ์ที่สุดของที่สุดอะไอคนป่วยบางคนผ่าสมองไม่มีคนดูแลบางคนนะครับแชร์กระโต๊ะดูแลหลานไอผัวแม่มันกับพ่อมันไปเที่ยวฮ่องกงไม่เที่ยวฮ่องกงกันน่ะแล้วถามว่าภาระอยู่กับแชร์แล้วก็แชร์ได้เงินอะไรรู้ไหมเงินคนชาราเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยโตหกร้อยเจ็ดร้อยเด้พันสี่ แล้วแบ่งกับหลานกินเนี่ยนะครับมามารับให้ก็มีคนถือหม้อแล้วใครนะช่างใจกล้าถือหม้อนะครับก็ขออร่อยความเนี่ยคนมาเรียนที่ริยาเนี่ยนะผมว่าไม่ชาก,ก็ค่อยๆลดนะ้านลดนี่ไม่ใช่แปลกเรื่อะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันถือหม้ออีกแล้วถือขันอีกแล้วย่ออมันหยิบแบงค์ร้อยเนี่ยไม่ต้องแบงค์พันนะเพราะผมดูภาษาว่าจะเป็นแบงค์พัน ลอเล่นจีอยงเงี้ยอายเขาผมจนะอ,นะอายนะอา้าวเราต่อเรื่องของเราเลยนะเนะมื่อกี้ถึงไหนลไแล้วก็เชิญทุกคนนะนะไปแก้บวชที่นูน่นะแต่แก้บวชเสียตังนะนะอินทผาลามฟรีกับน้ำฟรีแต่ไปนั่งฟังบรรยายได้ครับนะลองให้รางวัลกับชีวิตพาลูกๆไปกินสเต็กบ้างก็ได้นะนะครับไปกินอาหารที่นู่นนะไปกินสเต็กนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะอยู่ปากทางเช็คชื่อ <c oughs> อ่ะครับเ <c oughs> มื่อกี้พูดถึงเรื่องอากาศฟิตสรุปก็คืออากาศฟิตมาชะชำระล้างบาปของเราเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นอาหารให้คนยากคนจนอย่าให้สุเราเด็ดขาดนะครับ <c oughs> แล้วก็ประการที่สอง <c oughs> จ่ายก่อนวันอีดได้หนึ่งวันตามใครตะยอ <c oughs> ตามซอฮาบะถ้าจ่ายช้าวันอีดตาม นบีคราวนี้จำนวนของอากาศฟิต,ฟตเท่าไรสองกิโลครึง่งสองกิโลครึ่งนะครับอย่าต่ำกว่านี้นะให้อยู่สองกิโลครึง่งถึงสามกิโลนะครับแต่ใครซื้อข้าวถุงละห้าโลสองคนเลยแต่ถ้าถือสองกิโลครึง่งก็คนเดียวนะครับคนละสองกิโลครึง่งเอาไปให้คนจนแล้วถ้าคนจนบ้านไหนปากดีเราก็อย่าไปให้เอาไปให้ที่อื่น นะครับขอเป็นเงินไม่ได้แล้ข้าวมันเยอะนะครับเกิดมาเป็นคนจนบางทียังนึกไม่ออกเลยนะเขาให้ข้าวเยอะไม่เอาเป็นเราแล้วมึงเอ้ยเอาเมามาเดี๋ยวมึงเอ้ยหลังจากวันอินกูจะขายนี่เอาล้อให้ข้าวเยอะไม่เอาจะเอาเป็นตังค์มึงเสียความรู้สึกสิเป็นคนจนไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับอ้าวที่ผมถามสักครู่เนี่ยผมหมายถึงว่าถ้าเผื่อว่าคนบริจาคเนี่ยจะเห็นใจเอาสตังค์ไป อ,อีอคือคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นทัศนะคือมีทัศนะของมัสยิดฮานาฟีนะครับบอกว่าซากาตฟิตเนี่ยหรือฟิทยากอดีเนี่ยใช้ตังได้แต่มีทัศนะเดียวยุมฮูรอุลามะยุมฮูรอุลามะแปลว่าอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าซากาศฟิตก็ดีฟิทยากอดีต้องเป็นอาหารอย่างเดียวนะครับก็ ให้เราพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในเขตเขตหนึ่งมีพวกอพาร์ตเมนต์ในพวกอะไรพวกเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยคนจนที่อยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเพราะเขาซื้อข้าวกินแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็สมควรให้ตังค์แต่ตามบ้านที่ยังหุงข้าวกินอยู่เนี่ยครับเอาข้าวไปให้เถอครับถ้าตราบใดที่เขายังมีการหุงข้าวกินกันอยู่นะแต่บางสถานที่บางตำบลที่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแถบเนี่ยเขาซื้อ ของกินอย่างเดียวเขาไม่มีการทํากับข้าวกินแล้วเย็นมาก็ลงมาซื้อแกงถุงข้าวถุงกันเนี้เออหาคนจนที่จะหุงข้าวเนี่ยไม่มีอย่างเงี้ยเราคอยให้ตังค์นะครับอ่ะมีคําถามไหมถ้ามีคาถามผมจะต่ออีกอีกนิดนึงมีครับมีครับเพราะว่าเวลาก็จะเหลือน้อยแล้วอ่ะครับงั้นถามคําถามเลยก็ได้ครับกันนะครับคำถามแรกเลยถามนี้ครับเออจะทำอะไรก็แต่ว่าอยากจะ เลี้ยงอาหารกับพี่น้องที่แก้บวชที่ที่สุเราจำเป็นจะต้องนำเด็กมาที่มสัสยิดด้วยไหมิสมิัยรามานิราหีมการทำอากิก้เนี่ยวันที่ทำอากิก้ไม่จำเป็นเด็กจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะการเลี้ยงอาหารนี่มันไม่ใช่จะมีต้องเด็กต้องอยู่แต่ที่เขาให้เด็กอยู่นะเพราะเป็นประเพณีเพราะเวลาทำบุญแล้วเนี่ยก็เอาเด็กมาด้วยเขาจะได้ช่วยกันขออูอา นั่นแหละครับมันจุงตรงนั้นเองเพราะนาบีบอกว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยให้พวกเราเนี่ยขอดุอาให้กับเด็กนั้นมีบาระกะมีความจำเริญเราก็เลยพามาเออตอนนี้คนโตครูก็มาโตอิหมัมก็มาชาวบ้านก็นมาเออเขาก็อาจจะเห็นเด็กคนนี้บางคนอาจจะให้ตังเออให้คนละร้อยคนละร้อยคนเนี่ยนะครับมันก็เป็นริสกีของเด็กด้วยและอย่างหนึ่งก็มีคนช่วยขอดุอาให้ด้วยก็กลายเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นแบบนั้น แต่จริงๆไม่ได้มีเงื่อนไขว่าวันทําบุญอากีกกวันที่เจ็ดเนี่ยต้องมีเด็กอยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเงื่อนไขครับครับเด็กผู้หญิงใช้คับอากีกกกี่ตัวครับผู้หญิงเนี่ยนะครับในสายรายงานของท่านหญิงไอชาบอกว่าผู้หญิงหนึ่งตัวผู้ชายสองตัวแต่ถ้าหากว่ามีตังน้อยนะครับผู้ชายตัวเดียวก็ได้เพราะนาบีเคยทำอักอนบีสลลลุลสล,ลัลอฮุอะไรวะสัลลัมอัลลอฮ์ฮซานวะนูเซนกับชันกับชัน ท่านนบีได้ทําอากิกกให้กับหลานของของท่านสองคนชื่อฮาสซานกับบูเซนเนี่ยแพะแกะคนละตัวเองครับครับเด็กเกิดในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องเชื่อสัตว์ในวันไหนครับเกิดวันศุกร์เกิดตอนไหนตอนเช้าครับอ๋อเช้าวันศุกร์ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสวันพฤหัสครับครับให้นับวันตั้งแต่วันเกิดเลยครับเกิดวันไหนนับวันนั้นเลยครับครับแล้วโกนผมเนี่ยต้องโกนในวันนั้นไหม ถ้าโกนวันนั้นไหมถ้าเอาตามตัวบทฮะดิษก็วันนั้นเลยเพราะนาบีบอกว่า,า,วาตุสบาฮูอันฮูยาวมัสซาบีวาตาฮลิคูระสาหูว,วาตุซัมมาก็คือวันที่เจ็ดให้มีการเชื้อดแพะเชื้อแกะทำอากิโกให้เด็กและให้มีการโกนหัววันที่เจ็ดว่าอยู่ซัมมาแล้วก็ตั้งชื่อและประกาศชื่อให้คนได้รู้ทั่วไปว่าเด็กคนนี้ชื่อนั่นชื่อนั่นครับครับแล้วโกนหัวนี่ ต้องโกนให้หมดในวันเดียวหรือเอาไว้วันหลังบ้างแบ่งให้คนนู้นโกนให้คนนี้โกนอ๋อเราจะแบ่งใช่ไหม <c oughs> ก็ก็ก็แบ่งเ <c oughs> นี่ยน,นะมันก็ได้ตามแบ่งเวลาเราลองนึกดูดิกโกนก่อนหน่อยหนึ่งแหว่งวะเดี๋ยวอีกสองวันมาอีกหน่อยวะเราเราเราดึกดูนะมันจะออกเป็นทรงอะไรครับยะนะครับก็โกนก็ ถแถวแถวนี้มันยากใช่ไหมที่จะโกนทีเดียวเลยต้องโกนทีเราแหว่งเงี้ยบางทีเขาอาจอาจ,จะอยากจะหาคนดีๆหาคนดีๆโกนคนดีๆเนี่ยโกนไม่เป็นหรอกครับ <c oughs> พวกโต๊ะครูเนี่ยพี่น้องน้อยคนที่โกนได้ผมยังโกนไม่ได้เ,เลยอ๋อลูกผมเองนะผมยังต้องจ้างไม่ใช่ถึงกระจ้างนะเออคนคนคนหลังสิจ้างให้ร้านช่างตัดผมอะจัดการ <c oughs> เราทําได้ไงล่ะ เรากลัวเดือบบาดหัววันนั้นเราแค่เอาจิเลตโกนหนวย,ยังเลือดเลยแล้วโกนเลือดโอ้โหถ้าเกิดเลือดออกหัวนะ่ะเราก็หัวออกด้วยแม่มันคงงี้หละมึงมึงโกนดีๆไอซุปมึงโกนดีๆถ้าลูกเลือดหัวเราก็แตกด้วยเราก็กลัวหัวแตกเหมือนกันแหละ,ะนะครับคําาเยอ้ามาเลยครับ,รบอ,อนี่ถามว่าข้อที่หนึ่งดูอาคุนูดอ่านในเวลาไหนบ้างและต้องยกมือด้วยหรือไม่ บิสลามรเราห์นิรราฮีมดูอากุนูดนะครับอ่านตามแบบนะบีก็คือตอนที่มีบาลาคําว่าบาลาก็คือลูกไม่เข้าบ้านนี่ก็เรียกบาลาโอ้โหมันเที่ยวจังเลยอ่านดูอากุนูดหะเวลาเลยโอ้อล l l a ์ได้เปลี่ยนหัวใจมันด้วยเถอะบ้านช่องไม่เข้าเลยละมงละมารดไม่เอานี่มันเป็นอะไรกันเกิดขึ้นสามีก็ไม่เข้าภรรยาก็ต่างคนต่างไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราดูอากุนูดได้เลยครับทุกวักตูเลยห้าวัตูเลยนะครับไม่ใช่เจาะซูบโบนะ นบีไม่เคยเจาะซูโบโอย่างเดียวนบีเวาลาเกิดบาลานาบีห้าวัตูเลยครับนี่คุณบอกโดยเฉพาะในเวลาละหมาตรอเวียละหมาตรอเวียอ่านดูอากูนูดนะครับ,รบก็ไม่ไม่ถึงขั้นจําเป็นใครจะทําก็ทําใครไม่ทําก็ไม่ต้องทําเพราะในสมัยนบีเนี่ยนบีไม่ได้อ่านนะครับว่าทำทำละหมาดวิเต็ดทุกคืนต้องอ่านซูโบโแต่มีซอฮาบะเนี่ยอ่านเอยอ่านดูอากูนูด ในละหมาดวิเตสด้วยมีบางคนทําบางคนไม่ทําฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับใครไปละหมาดสุราห์ไหนที่เขาวิเตสอ่านดูอากุนุตเราก็อ่านกับเขายกมือกับเขาถ้าเขาไม่อ่านก็ไม่ต้องอ่านเพราะไม่ได้มีบทบัญญัติว่าต้องอ่านในวิเตสนะครับไม่มีหลักฐานที่ซอเฮียมายืนยันให้ทําแบบนั้นก็มีซอฮาบะบางท่านะละหมาดวิเตสเสร็จแล้วในเดือนอมฎดอนอ่านดูอากุนุตด,ด้วยและบางท่านก็ไม่ทําฉะนั้นตรงนี้เป็นทางเลือกอยากทําก็ทําไม่ต้องทาก็ไม่ต้องทา ้า่ครับแล้วก็<า>ขณะที่ยกมือเนี่ยเวลาอิหมัมเขาอ่านไว้เนี่ยเราจําเป็นต้องอามีนหรือไม่ครับจริงๆแล้วอ่านดูอากูนูดเนี่ยนะครับ,รบไม่ไม่มีบอกว่าคนหนึ่งอ่านและอีกคนหนึ่งอามีนนะครับต่างคนต่างอา่านแต่ครนี้ถ้าอิหมัมอ่านเป็นทัศนะของอุลมามะบอกว่าอนุญาตให้อามีนได้เพราะว่าบางคนอ่านดูอากุูนูดไม่เป็นอิหมัมเขาอ่านเยอะกว่าก็เป็นทัศนคัะ แต่จริงๆแล้วดูอารกุนุตก็ของใครของมันเวลาสยุดเนี่ยเราสามารถขอดุทิได้อ๋อเวลายกมือแล้วไม่ต้องรูปหน้าครับปล่อยเลยดูอาที่อ่านดูอายกแล้วแล้วเอามารูปหน้ามีฮะดีสนะครับไดงานโดยสุนันของอบีดาวุฒนบีบอกใครอ่านดูอาแล้วยกมือแล้วเอามือลงไม่รูปหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับฮะดีสต้นนี้เป็นฮะดีสดออีฟเป็นฮะดีสอ่อนครับครับเวลาสยุดเราสามารถขอดุอาศไดหรือไม่แล้วก็ขอได้ยังไง การสู้หยุดนะครับท่าที่ขอดูอาดีที่สุดก็คือท่าสูยุดดูอาได้ทุกท่าในละหมาดแต่ท่าที่ดีที่สุดนบีบอกว่าท่าที่ดีที่สุดและขอดูอาน่ะคือท่าสูยุดเพราะเรายอมจำนวนแล้วทุกอวัยวะกราบต่ออัลลอฮ์เลยหัวก็ยังไม่กล้าเงยเลยเขาบอกท่าที่ดีที่สุดก็คือท่าสูยุดขอไปเลยครับสุบานเรเบียนอาลาสุบานเรเบียนอาลาสุบานเรเบียนอาลาแล้วก็ก้มให้นานๆขอต่ออัลลอฮ์แต่นั่นต้องละหมาดคนเดียวนะ อย่าละหมาดกับโตอิหม่มนะไม่ใช่โตอิหม่มอลัลลอฮฺอักบัดมึงไปไปเฮอิหม่มกูยังไม่จบขอด้วยภาษาเราได้ไหมครับขอภาษาดูอากับอลัลลอฮฺให้ขอภาษาใจแต่ถ้าใครพูดภาษาอาหรับได้พูดภาษาอาหรับได้นะครับแต่ถ้าพูดอาหรับไม่ได้ห้ามพูดไทยนะอัลลอฮ์จ๋าเมียฉันเนี่ยดื้อจังเลยขอให้มันดื้อน้อยๆห,หน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเป็นภาษา ภาษาอาหรับถ้าจะพูดออกเสียงต้องเป็นภาษาอาหรับถ้าหากว่าเราไม่พูดออกเสียงดูอาดีที่สุดคือดูอาใจเรามีอะไรก้มแล้วก็น,นึกต่ออัลลอฮ์แต่นั่นคือละหมาดอยู่บ้านคนเดียวนะแต่ถ้าอิหมัมเขาเงยเราต้องเงยอิหมัมก้มเราก้มอ่านจบไม่จบไม่เกี่ยวอิหมัมไปฉันไปอิหมัมไปฉันไปไปไปเพื่ออิหม,มัมดอลีนามินอลัลลอฮวบาบะละมุบะาอย่างเนี้ยไม่ได้ เพราะนบีบอกอินนามะอินนามายูอิอินนามายุอิลันอิมามูหรือยุตัมาบิแท้จริงการมีอิหมัมเพื่อตามอิหมัมเร็วเราเร็วอิหมัมช้าเราช้าอิหมัมเร็วอาจารย์มันเร็วจังเลยเร็วไปเหอะบาปอิหมัมรับคนเดียวจอยครับเวลาสูยุดเนี่ยถ้าคนหนึ่งคนใดเขาขอดูออกเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ไม่มีผลถึงการทีาทำให้เสียเสียละหมาดหรือไม่หรือว่า เป็นมะกรอเท่านั้นอ๋อเราขอเราก็ต้องขอภาษาไทยอยู่แล้วแต่ดูอาใจนะไม่ใช่ที่ผมบอกเนี่ยอย่าพูดออกมาโอ้อัลลอฮ์ไอ้บางชั้นเนี่ยนะรวดเนี่ยไม่ค่อยจะขายของเลยนะครับให้ฉันขายคนเดียวเนี่าเวลามีเราเวลามีลูกค้าคนเนี่ยมาเนี่ยกูเองกูเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นั่นจะไม่ได้เนี่ยมีผลถึงเสียละหมาเสียละหมาดครับเสียละหมาดอุลามะส่วนใหญ่นะบอกเสียแต่มีอุลามะบางท่านบอกไม่เสียแล้วก็มีโต๊ะครูบางช่องตอบด้วยว่าไม่เสีย แต่อันนั่นคือเป็นบางท่านแต่ส่วนใหญ่ถ้าพูดอะไรออกมาแม้ก็ต้องพูดกล่าลอกก็ตามถ้าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับถือว่าเสียละหมาดครับเมื่อละหมาดฟาดโดเสร็จแล้วจําเป็นต้องอ่านดดอาหลังละหมาดหรือไม่มินายรามานิราหิมพี่น้องจําให้ดีนะถ้าคําว่าจําเป็นเนี่ยถ้าทิ้งบาปของทําคําว่าวาญิบหรือฟัดดูเมื่อไรเนี่ยถ้าทิ้ง บาปแต่เรื่องดูอามันไม่ใช่ฟารูและก็ไม่ใช่วายิบทาก็ได้ไม่ทําก็ได้ขึ้นอยู่กับขยันหรือไม่ขยันนะครับถ้าถ้าขยันก็นั่งนานๆสุบานอลาสุบานอโลาสุบานอโลาแล้วก็ดูอาถ้าขี้เกียจสุบานาอสัสซาฟิรุลอสซาฟิรุลอสซาฟิโร,รไปล้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราครับลูกตายขาดบวชแม่ทำทดแทนได้ไหม ลูกตายขาดบวชแม่ต้องทําครับ,รบพ่อก็ต้องทําให้หรือถ้าเราไม่ทําเราบอกเออมันตายก็ดีแหละมันโดนตีบ้างมันไม่ได้โดนไม่เร็วนะลูกที่ตายเนี่ยไปจ่ายฟิดรยาให้เขาเถอะครับสก,การฟิตรอจ่ายภายในเดือนรอมฎอนสก,การฟิตรอจ่ายตั้งแต่ต้นรอมฎอนได้ไหมเป็นทัศนะของอุลามะบางท่านในสายมาสับมาลิกีนะครับ อนุญาตให้จ่ายอากาศฟิตรอตั้งแต่ต้นเดือนเลยนั่นคือทัศนะแต่ถ้าจะทำแบบมีแค่สองอย่างหนึ่งเช้าวันอีดตามแบบนบีก่อนวันอีดหนึ่งวันตามแบบสฮฮาบะส่วนตั้งแต่เริ่มเลยอันนี้เป็นทัศนะของอุลามะครับความหมายนี่อ่านนักษณะนั้นเพราะว่าเขาถามว่าเพาะจะต้องเดินทางถ้าจะเพาะเดินทางมอบให้คนอื่นเลยครับถ้าเราเดินทางมอบให้เลยโตอ,อิมามครับ ผมฝากเงินไว้โตอิหมามช่วยซื้อข้าวให้ผมหน่อยก็ฝากได้ถ้าไม่ฝากโตอิหมามฝากผมก็ได้ผมจะตั้งไปในชายก่อนเดี๋ยวมันยังเหลืออีกวไอีวันเดี๋ยวไปซื้อใช้นะครับใครที่มีลูกตายก่อนกําหนดอายุ17 18ปตายลองเช็คซิมันขาดบวชเปล่าแม่สามารถจ่ายฟิดยะที่ขาดบวชของลูกได้ครับเก็บเงินใส่กระปุกไว้นานแล้วกระทบกระปุกเอาเงินมาออกสกัดได้ไหมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีม ถ้าเก็บเงินใส่กระปุกเนี่ยถ้ามันไม่ถึงแสนสองแสนกว่าเขาไม่เรียก z a กา t เขาเรียกสด d a q ตาตาวบริจาคทานทั่วไปครับเพราะส a กา t อะไรถ้าเรียกว่าส a กา t มันจะต้องเงินครบจํานวนและครบรอบปีถึงจะเรียกส a กา t หรือสิ่งที่อลัลลอฮ์กำหนดเช่นใครปลูกข้าวเกี่ยวข้าวเ,เกี่ยวข้าวปีหนึ่งทำนาสามครั้งก็ต้องออกส a กา t สามครั้ง แต่ถ้าใครมีเงินอยู่ที่านาาคารไม่ต้องออกเงินสาครั้งนะออกปีหนึ่งครั้งเดียวพอครับครับถ,ถ้าเผือเขามีทั้งกระปุกมีทั้งเงินสะสมเนี่ยต้องเอามารวมกันไหมอ่าถ้ามีทั้งเงินในกระปุกด้วยเงินสะสมด้วยเอาตอบให้หมดเลยดีกว่ามีเงินในกระปุกด้วยมีเงินสะสมด้วยมีทองด้วยแล้วมีเงินอยู่ที่โต๊ะอ,อิหม่มยืมไปอีกสองแสนด้วย,ยคิดหมดเลยครับนะครับ การจ่ายสกาดที่อาจารย์บ,บอกเมื่อกี้นี่ว่าต้องมีเงื่อนไขสองประการคือหนึ่งจะต้องครบครบ,ครบจํานวนปีใช่ครับประการที่สองคือเอ่อครบจำนวนปีประการที่สองครบรอบปีครบจำนวนเงินเอ่อครบจำนวนเงินทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีเรามีเงินเนี่ยปรากฏว่า <c oughs> ฮัลโหลอ่อทาทีนี้เรามีเงินเนี่ยเราจะจ่ายสกาดเราไม่เราคิดว่าเราจ่ายสกาดแต่ว่าเงินนั้น มันไม่ครบจำนวนปีนแต่ครบจํานวนเงินแต่ว่าหมายถึงว่ายังไม่ได้ปีหนึ่งเนี่ยถ้าการจ่ายช่วงนี้น่ะถือว่าเป็นซาดะก็หรือเป็นจกาดครับอิสมา يل รามานิราหีมคนที่จ่ายสัการาล่วงหน้าสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ส0,000นแต่ยังไม่ครบปีเลยเหลืออีก3เดือนเราจะจ่ายสัการาล่วงหน้าได้ไหมได้แต่ว่าเราเอาให้ครบแล้วกันจะได้รักษาม,มาตรฐานนาบีที่นบีบอก แต่ว่ามีอุลามะบอกว่าสามารถจ,จ่ายสกาดล่วงหน้าได้ถ้าหากว่ามีคนมีความต้องการเราก็สามารถจ่ายได้ก็ถือว่าเป็นสกาดเหมือนกันเวลาครบป,ปีเราไม่ต้องออกแล้วใช่คาารับสกาดให้ชาวซีเรียและปาเลสไตน์ได้ไหมสกาดให้ชาวซีเรียและปาเลสไตน์ได้ไหมสกาดนี่ไปดูเป้าหมายครับ,รบหนึ่งอินนามาซอดกอลลิลฟฟกอรอัลมาซากีน คนยากคนจนวัลกอริมีนะคนเป็นหนี้วัลมมอัลลาฟตีกูลูบฮมุมคนอะไรคนที่เป็นต่างศาสนิกเป็นพุทธแต่ไม่รังเกียจอิสลามนะครับ,รบเราก็มาดูว่าซีเรียเนี่ยหนึ่งในแปดไหมไถ้าซีเรียเป็นหน<ไ>ึ่งในแปดเราก็ให้ได้เขา,าเนี่นี้คนซีเรียเนี่ยเป็นคนอพยพมาอยู่เมืองไทยหนึ่งใน8ครับอิบนุสซาบีน อิบนุสซาบีนก็แปลว่าคนเดินทางอพยพมาจากถิ่นอื่นแล้วก็มาผ่านบ้านเราเมืองเราอย่างคนซีเรียมาอยู่ไทยอันนี้ให้สากาศได้เลยครับอยู่ในจำพวกที่เจ็ดครับครับ,รบถามต่อมาถามว่าถ้าอ่านกุรานให้จบสามสบยุธอ่านปกติไปแล้วห้ายุดนะนะฮะแล้วก็ยุดต่อไปก็คืออ่านในละหมาดห้าเวลาได้ไหมจนครบ 30ยุแบ,บิสมิลลาฮิราะมานิราะหีมพี่น้องเรื่องการอ่านกุรอานนบีบอกให้อ่านมากๆจะอ่านในละมาจะอ่านนอกละมาจะนอนก็อ่านจะวิงว่งวิง่งวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าอ่านไปด้วย <c oughs> ได้ทั้งหมดเลยครับ <c oughs> แต่ศาสนาไม่ได้บอกว่าต้องอ่านให้จบ <c oughs> อ่านให้เยอะ <c oughs> แต่พวกเราต้องอ่านให้จบนะ <c oughs> ครับ ฉะนั้นอ่านให้เยอะก็แล้วกันละหมาดไปเราก็ต่อเลยเราอ่านอาลีฟลามีเวลาไปถึงลันตานารุนไปเราไปอ่านในละหมาดก็ได้ทั้งนั้นแหละขอให้อ่านให้เยอะครับออันนี้รู้สึกจะตอบไปสักคู่เนี่ยข้าสารพิจารณหากจ่ายก่อนวันอีดได้หรือไม่ในกรณีที่เราจะเจอคนที่เราประสงค์จะให้ก็แนะนำนะครับ ถ้าเราเจอคนประสงค์ที่จะให้เราให้อย่างอื่นไปสดะก้ไปเราพยายามรักษาสูตรก็คือสากาศฟิตนบีออกตอนไหนถ้าตอนนบีเออมันยากลําบากแล้วเกินตอนเช้าเพราะบันเราละหมาดกันเจ็ดโมงเช้าเราจะไปหาคนจนไม่รู้อยู่ตรงมุมไหนเราก่อนวันอีดหนึ่งวันก็ตามสอบะให้เอาแบบนั้นดีกว่าครับไอเรื่องของทัศนะเนี่ยเอาไว้แบบว่าเราไม่มีทางออกแล้วถ้าเราจะเดินทางเราก็เ,าเจอมีคนมาขอเราให้ข้าวไปเลยเอา้านี่ให้ข้าวหา้าโลสดะก็อข้าว แต่วันอีกก็คือสากาดก็ว่ากันไปอีกอย่างนึงครับ,รบน,นี่ก็ถามมาโดยจ่ายไปก่อนภายในสัปดาห์ละครั้งทําดาละครั้ง,างภายในเดือ,ธดอนธันวาคนีอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่สากาดฟิตตามแบบนบีเป็นสากาดฟิตตามแบบทัศนะครับอา <c oughs> จารยครับยังสงสัยอยู่เกี่ยวกับเรื่องสากาดจํานวนที่เราบอกว่าจํานวนยังไม่ครบปีเนี่ยที่อาจารย์บอกถ้ามีความจาเป็นความจำเป็นในที่นี้หมายถึงว่า หมายถึงอะไรครับที่ว่าหมายถึงคนคนเนี้ยอย่างบ้านเนี้ยไฟไหมโอ้โหไม่มีที่อยู่เออเฮ้ยเราตังเราอยู่ในธนาคารเนี่ยล้านหนึ่งเออเฮ้ยจ่ายสากาัดก,ก่อนเลยเวย้ยถึงแม้มันอีกเดือนนึงจะถึงก็จ่ายก่อนเลยอ่ะอย่างเงี้ยคนที่มีความจําเป็นที่ต้องการน่ะนะครับแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นเนี่ยให,ให้รักษาสูตรเดิมครับให้สูตรเดิมใช่ไหมครับครับมิฉะนั้นจะเป็นการจ่ายสกัดกธรรมดาใช่ครับ อยากถามอาจารย์อีกประการหนึ่งก็คือว่ามีคนฝากถามเกี่ยวกับเรื่องละหมาตตารวยอาจารย์ครับเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยข้าละหมาดยี่สิบท่านนี้ว่าจะมีบางคนเนี่ยจะละหมาดแค่แปดทานน่ทานนี้ท่านนี้ท่าน,นีบีบอกว่าการละหมาดเนี่ยต้องตามอิหม่ัมจนกระทั่งครบถึงจะได้ถ้าผลบุญากับละหมาดทั้งคืนท่านนี้เขาก็ทําแบบนี้ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าคือขาละหมาดแค่แปดแล้วเขานั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งอยู่ไม่ทําอีกต่อไปเขาทาแค่แปด นั่งจงกนกระทั่งอิหมัมวีเตสแล้วเขาก็ทําต่อวีเตสถือว่าสูตรนี้พอใช้ได้ไหมครับบิสมิลลาห์รมานาราฮีมพี่น้องเราต้องรู้ก่อนว่าละหมาดเนี่ยละหมาดอะไรอันดับแรกอ๋อละหมาดซุนนะหรือละหมาดซุนัตละหมาดซุนัตนี่ทาได้บุญทิ้งไม่ได้บาปนี่ขั้นตอนที่หนึ่งคราวนี้เรามาดูตารอเวียละหมาตตารอเวียนี่เป็นซุนัตหรือเป็นฟัดดูอ้าเป็นซุนัต เริ่มต้นละหมาดด้วยการตักบีรอตุนอัลลอฮฺอักบัดจบด้วยการส s a ah s a l a อลัย a ุมว m w a r า h m a t u ล l a h นั่นคือจบละหมาดแต่ส่วนอิหมามอยากจะละหมาดต่อก็เรื่องของอิหมามอิหมามขยันเราเราเราไม่ขยันเราสู้แข่แป่ะนะครับเพราะมันจบแล้วมันจบให้สลามส่วนอิหมามจะเอาต่อมาเรื่องของอิหมามแต่ไอที่บอกว่าอิหมามละหมาดต่อเราต้องละหมาดตามทัศนคะ นะครับก็เราจบแล้วไม่ใช่เออเราละหมาดได้หนึ่งรอาการอัสลามอะลยกุมก um, ุเลิกแลวอิหมามมึงสองไปเถอะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาเป็คนบ้าแต่ถ้ามันจบแล้วอัสลามอะลยกุมม um ารอมาตุลลอถ้าอย่างนั้นก็ออกไปขี่ไม่ได้เกิดได้สีรอาการปวดท้องไม่ได้นะอิหมามยังไม่เลิก<ด>ฉะนั้นสูตรก็คืออิหม,มัมละหมาดเยะอะนี่หมามเล่นสามสิบสองทำไงอะ โหงามเลยมาสับฮานาฟี32มอรอกระอัดนะฮานาฟีแปชาฟีียี่สบมัมาลิกีเท่าไหร่29หรืออะไรนบีตามสายรายงานฮะดีสนบีละมาตารอเวียแปดรวมวีเต็อีกสามเป็นสิอแต่ละมายี่สิบารรมีซอฮาบะทำ ฉะนั้นใครละหมาด8ก็ถูกละหมาด20ก็ถูกถก,ก็เลือกเอาจะเอาตามนาบีตามสายรายงานนาดิสหรือว่าจะตามซอฮาบะได้ทั้งสองอย่างเลยครับใครใครใครจะทำยี่สมีแบบจากซอฮาบะใครทํแปดมีแบบจากท่านนาบีก็แล้วแต่เราถ้าอิหมัมเอายี่สิบอ้าวใครขยัน20ก็ตามโตอ,อิหมัมไปก่อนแต่ผมมาแนะนําแบบนี้ถ้าสูเรามีสองสองแบบ อิหมัมแขึ้นไปก่อนเลยอย่าแยกกันสองกลุ่มละหมาดแดเนี่ยละหมาดไปก่อนเลยเวะลาลแปเสร็จก็กลับบ้านอ่พวกยี่ก็ขึ้นไปนําอิหมัมต่อเนี่ยมันก็จะได้ไม่ทะเลาะก,กันด้วยแต่มีสุราหนึ่งพี่น้องแถวมินบุรีอลัลลอฮ์ในสุราเดียวตั้ง8กับยีสิบอ่ะอัลลอฮ์อักบัตพวกแป Allhamdulillah y r a b i l a l a m ี n อีกลุมหนึ่งฟะตดลัม,มินอัลลอฮวนเนียมะวะม้วฟิอลัลลอฮ์นี่มีในยู u ู e พี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยใครเปิดยูทู e ได้พิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์เรื่องสุราวเดียวละมาสองแบบนะครับมีเลยครับที่มินบุรีอย่าเอ,อ่ยชื่อเดี๋ยวบาปเรานินทาได้แต่อย่าเอ,อ่ยชื่ออย่างเราจะว่าบางอาลีอย่างเงี้ยเราอย่าเอ,อ่ยชื่อบอกคนข้า้งเนี่ นะครับฮะ <icia? S 2> ก็เราละมาตามอิหมัมได้ผลบุญแล้วครับ,าารบแต่ก็ดูว่าเราละหมาดไหวไม่ไหวมีอยู่เรื่องหนึ่งเ,เราไปดูสูตรนบีนะครับ,รบท่านนาบีมัมห์สัลลัลลอฮวะลาฮิวะซัลลัมเนี่ยมมอัสบินยาบันมมอัสบินยาบันละหมาดนอนยืนนานมีชายคนหนึ่งมโมโหเลิกละหมาดอะ่ะด่าด้วยไปฟ้องนบีเลยท่านนบี มุอัซเนี่ยละหมาดมาน,มานฉันยืนไม่ไหวนบีเรียกมุอัซมาเลยมุอัซต่อไปนี้ถ้าเป็นอิมามละหมาดนะให้คำหนึ่งคนข้างหลังด้วยมีบางคนอ่อนแอป่วย <c oughs> มีบางคนแก่บางคนป่วยบางคนมีลูกมีอะไรดูข้างหลังช่วยไม่ใช่อ่านโอ้โหฉันอร่อยฉันมูอัซถูกนบีเรียกไปเตือนแล้วครวนี้เป็นโตอ,อิมาม,มก็ต้องมีสูตร เอออ้าววันนี้ใครละหมาดแปดก็พักผ่อนได้นะอิหมัมต้องให้ให้ยาให้ก็ให้เกียรตอม,มุมด้วยอา้าวใครแปดพักผ่อนก่อนเอาใครยี่สิบอาจะต่อต่อโอ้โหเล่นยี่สิบไอไอไอข้างหลังละหมาดแปดดูดูดูทำแม่กระแดะยี่สิบไอพวกละหมาดยี่สิบกับไอพวกเนี่ยดูเรามาดอนมาทั้งทีมันเอาแค่แปดดูมันก็อยู่กันแบบนี้ทะเลาะกันด้วยไปอะครับ ใช่คร, <S <S ครับผมฟังรายการโทรทัศน์ชานีหนึ่งครับเขาตอบปัญหาว่า,ามีคนถา,วา,นามว่ลลววาอัสนามมอะลลยกมเรหามะตตลลอตะอาลาเบะกาตูอาจารย์คนนั้นก็ตอบว,ว่าอ๋อใช้ได้ไม่เป็นได้ท่านนี้จริงๆแล้วนบีไม่ได้กล่าควคาตตะอาลาที่ท่านนบีบอกแสดงว่าการที่เพิ่มเติมไปเนี่ยมันดีดแสดงว่าเขาเหนือกว่านาบีใช่ไหมครับอ่าเรามีนบีมูฮัมหมัดสมมุติโตครูคนนั้นชื่อชื่ออับดุลลอ ก็คงจะมีนบีลคนหนึ่งแหละนบีอัสสลามุอะลัยกุมวะรมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะรมะตุลลอฮ์แล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบารกาตุไม่มีตาอาลาเลยนบีให้สลามทั้งสามแบบอัสสลามุอะลัยกุมหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮสองสมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบารอกาตตอาลามีไหมไม่มีเอาคนเติมล่ะ นั่นเรื่องทัศนะทัศนะไม่ได้ครับอ,อ,อุลามะอลุอาลามะอัเลมอัเลมใหญ่ของซาอุดีอาระเบียตอบว่าการเพิ่มตาอาลานั้นบอดอออ,อ่า ถ้าหากละมาเสร็จแล้วเราก้มสู่อยูต่ต่ออัลลอฮ์เราจะพูดภาษาไทยได้ไหมได้ถ้าไม่ใช่เรื่องละหมาดได้เลยครับนอกละหมาดครับอ่าตกลงนอกละหมาดได้จารย้อนไปนิดหนึ่งสักครู่ที่ถามเรื่องเด็กคลอดใหม่อันนี้เขาถามว่ามีดี่ให้อดานที่หูเด็กแรกเกิดไหม สมปนเลยรามานรรอฮีมมีฮะดีษบทหนึ่งที่พูดเรื่องอาจานหูขวาอีกอมาหูซ้ายนะครับมีฮะดีษครับแต่ฮะดีษอ่อนครับ<อ>เป็นฮะดีษที่ไม่แข็งแรงฮะดีษอ่อนนะครับอ่าฉบับนี้ถามว่าเครื่องประดับที่เป็นทองเป็นเพชรเพื่อไว้ใสนะครับอันนี้เพื่อไว้ใช้ใสนะครับครับจะต้องจ่ายประกาศทุกปีไหมสลปนเลยร,มรามาเนรรอฮีมอก่อนอื่นถามใจตัวเองก่อน เดี๋ยวยังไม่บอกหุกบนะอยากออกไหมมีคนมีทองมีรูป,ปรพรรณสร้อยข้อมือจันเพชรจี้เพชรมีทองพร้อมมีเพชรประกอบด้วยไอที่ถามว่าต้องออกอากาศไหมเดี๋ยวหุกบกม,มาทีหลังแน่ถามว่าในใจลึกๆอยากออกไหม <S <S อ่เดี๋ยว,ยวตอบไงสมมุติเรามีอย่างเงี้ยเราจะถามในใจก่อนเลยว่าเออในใจเราเนี่ยถ้าเรามีอย่างเงี้ย ถ้าหากมีทัศนะบอกว่าออกก็ได้ไม่ออกก็ได้เราจะเลือกอันไหนเออนะครับอา้าวเราไปดูนะครับฮัดีิสนบีที่พูดเกี่ยวกับเรื่องวายิบต้องออกมีครับวายิบต้องออกเลย <ś led> แต่ก็มีฮัดีิสที่พูดเกี่ยวกับว่าไม่วายิบก็มีแต่ทุกอุลามะทั้งหมดไม่มีใครบอกเลยว่า สนับสนุนไม่ให้ออกเพียงแต่พูดในด้านฮูกลมว่ากลุ่มหนึ่งบอกวายิบต้องออก,อ,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ถึงขั้นวายิบแต่อุลมะที่บอกไม่ถึงขั้นวายิบแต่เขาบอกว่าสมควรออกฉะนั้นเราก็ออกเฮ้มันจะเป็นรูปปะพันธ์มันจะเป็นทองคําแท่งมันจะเป็นจันเพชรจี้เพชรสร้สอยข้อมืออะไรถ้ามันดูครบจํานวนออกแล้วเราสบายใจครับทุกปีครับทุกปีทุกปีกปครับ นิสอบของทองเท่าไหร่ครับนิสอบของทองเนี่ยนะครับที่อุลมามะได้กําหนดมาก็ห้าบาทสองสลึงไม่ถึงหกบาทนะไม่ถึงครับ,รบฉะนั้นใครมีห้าบาทก็น่าจะออกได้แล้วครับห้าบ,บาทหกบาทนี่ถ้าหกบาทนี่วายิบต้องออกเลยม่เม็นการปรับเทียบนะครับว่าเราก็ดูแล้วกันมันเพราะว่าในสมัยนบีกับสมัยนี้เนี่ยเพราะมันแค่เปรียบเทียบตาช่างของนบีว่าเป็นแบบนั้น ก็ใครมี5บาท5บาทสองสลึงก็ออกเถอะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ครบแต่มันก็มินม,นมินแล้วอะเพื่อป้องกันความปลอดภัยในวันกิยามะออกเถอะหบาทแล้วก็ทองที่เรากําลังใส่อยู่สมมติผู้หญิงเขาใส่ทองอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยส่วนนี้ต้องออกด้วยหรือเปล่าทั้งหมดเลยครับทั้งทองคําแท่งทั้งที่เก็บไว้ทั้งที่ใส่ออกเถอะครับ ถ้าไม่ออกเนี่ยมีทัศนะบอกว่าของเป็นเครื่องประดับที่เราเอาไว้ใส่ออกงานใส่โชว์สามีตอนกลางคืน,นถอดเสื้อหมดแล้วดูเป็นไงบางจีเพชรเป็นไงอ,มมอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องออกแต่ออกเถอะครับ <laughs> อยากให้ออกทีเอ็มจะได้มีตังสก,กัดด้วย <laughs> ที่เป้าหมายให้ออกเนะี่ยอยากให้ทีเอ็มมีตังเยอะๆอะัตร <laughs> าที่จะนำมาคำนวณ ใช้ราคาที่ซื้อมาหรือราคาปัจจุบันครับเอาราคาปัจจุบันครับ,รบการออกสะกาศทองก่อนๆซื้อมาบาทละหกพันตอนนี้บาทละสองหมื่นเอาราคาปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาราคาปัจจุบันเราจะเอาตามนู่นเดี๋ยว,วลาขายอ้ทองก็ไปขายตามนู้นด้วยแล้วกันนะ <laughs> ครับคือเอาปัจจุบันสมัยก่อนโอ้ซื้อมาสิบปีแล้ะตอนสมัยผมจําได้เด็กๆอ,อ๋อทองบาทละกี่ตังค์เองสาวว่าที่ผมจําความได้นะ่ะประมาณสองพันห้า บาทหนึ่งนะครับประมาณ2,500หนึ่งบาทไม่แพงจังสมัยผม450อาจารย์อจาอันนี้มนแม่รุ่นหนักนี่แสดงว่ารุ่นนูน้นกูรุน่นรุ่นซอฮาบะผมผมเคยซื้อต่ำสุด380นั่นปารายแล้วตอนนี้ล่ะยังเหลือไหมหรือหมดไปตั้งแต่รุ่นส <laughs> ามบาจำไม่ได้แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงรูปร่างครับ ฉะนั้นก็ให้ดูตอนปัจจุบันมีคนบางคนยืมทองกันมาสิบเออกูยืมทองมึงหน่อยนะเอาไปไถลูกบาทนึงสิปีเพิ่งจะามาใช้แล้วก็จะมาใช้ไอตอนสมัยก่อนตอนยืมได้ไหมไม่ได้เพราะยืมทองทองจะแพงมึงเอาทองกูไปบาทมึงก็ไปซื้อมาจะซื้อถูกซื้อแพงมึงไปกูบาทนึงแล้วกันอ่ามันอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่ไปเอาค่าเงินตอนนั้นอ่ะมีอะไรอีกไหมอ๋อมีคําถามนะครับคําถามพิเศษอ้าวมาเลยครับ ถามว่าเงินที่ทำโมดารบ้าอยู่กับทีเอมทวเนี่ยต้องออกปรกาศไหมอ๋อเงินผมเขาฝากให้ถามผมต้องถามนอกเลยไม่ต้องออกครับไม่ต้องออกปาะกาศครับเพราะว่าถ้าตาบใดกองทุนเขารับปากว่าเขาเป็นคนจัดแจงให้เขารับคนเดียวเรารอด เาเคยบอกเขาจะออกให้นะใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นทางคนที่รับผิดชอบเขาจะจัดการหนึ่งไม่งั้นเขาก็รับบาปเรารอดคันครับอาจารย์ผมไม่ได้แซวนะเขาฝากอ๋อถูกต้องเลยครับมันต้องบอกกันผมถูกทาอ๋อในเวลาานแ้วครับก็รมฎอนนี้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงถือศีลอดจนครบรมฎอนนะครับแล้วก็มีตังค์เยอะๆข้อที่สองขอให้ทุกคนช่วยกันบริจาคให้ทีเอ็มนะครับเพราะว่า มีอยู่สี่ช่องผมก็คนพูดเหมือนเดิมมีตังค์อยู่ห้าพันการแจ้งยอดนิดนึงครับอา้าวเท่าไหร่ครับสองหมื่นบาทครับมาชาอัลลอฮ์ตั้งสองหมื่นบาททำไมได้เยอะจังเลยล่ะอลัลลอฮ์เมตตาอาลัลลอฮ์ก็ยาซาการลอฮ์น,นบีบอกแบบนี้นะครับสองหมื่นบาทเนี่ยไม่ได้เป็นตังค์ผมนะ <laughs> อ่ะงั้นขอจบแค่นี้เลยครับซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมิกะอัชฮะด่อัลลาอิลาฮะอิลลาต้าอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะ เราคืออัลฮัมดุลิลลาเราคืออัลฮัมดุลิลลาจะเป็นสารทีนนำความรู้ที่มีสุพีนาเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาเราคืออัลฮัมดุลิลลาคุณจะเป็นใครจะไยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้